รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกแชร์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 สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดโอ้ซีสนับสนุนโดยบาโนบากิเจลลี่มาร์คคิดค้นโดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลบาโนบากิประเทศเกาหลีถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีสวัสดีค่ะ หนึ่งหนูเป็นอะไรคะนางงามเนี่ยค่ะแม่วันนี้นางงามมาค่ะแม่ขาหนูก็เลยใส่ชุดมาต้อนรับนางงามนิดนึงค่ะแม่ขาเขาใส่แบบนี้เหรอลูกก็คือเป็นถ้าเกิดมีชุดนี้ต้องเป็นชุดว่ายน้ำแต่ว่าไม่กล้าใส่ชุดว่ายน้ำกลัวคนดูจะเปลี่ยนช่องก็เลยใส่ชุดดำมาแล้วก็คุมด้วยชุดนี้ค่ะแม่ขาเอาละครับท่านผู้ชมฮะแน่นอนเดี๋ยวเราจะมีนางงามจากเวทีอะไร MUT 2020 Miss Universe Thailand เขาร่วมรายการของเราแต่แน่นอนครับเราจะต้องอัปเดตสถานการณ์กันสักนิดนึงหน้าสี่แยกราชประสงค์ณเวลานี้ตอนนี้นะครับก็มีการปิดไฟข้างถนนไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ผู้ชุมนุมเขาก็ยืนหยัดว่าเขาก็จะอยู่ที่นี่แหละถ้าสมมติเราจะนับไล่เรียงไทม์ไลน์กันจริงๆเมื่อ18นาฬิกานั่นคือจุดเดทไลน์ครับค่ะจุดเดทไลน์ที่ทางตำรวจบอกว่าเอาละ18นาฬิกาหรือ6โมงเย็นคุณจะต้องยุติการชุมนุมทั้งหมดยุติการชุมนุมทั้งหมดเวลา18นาฬิกาจนถึงขนาดนี้เราดำเนินรายการอยู่21นาฬิกา35นาทีค่ะเรียกว่าเลยจุดเดดไลน์มาประมาณสัก3ชั่วโมงกับ4ชั่วโมงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศที่ราชประสงค์ณตอนนี้ถ้าเอาจริงๆแล้วคนหลังเลิกเรียนเนี่ยตอนเย็นเนี่ยคนค่อนข้างจะเยอะกันพอสมควรค่ะเยอะกันพอสมควรนะฮะท่านผู้ชมฮะแล้วก็ยุติการชุมนุมเนี่ยบางทีก็บอกว่าตอนนี้นักแกนนำบนเวทีปราศัยเตรียมประกาศยุติการชุมนุมแล้วฮะขนาดนี้3ทุ่ม38นาทีนะครับแล้วก็จะมีการยุติการชุมนุมเวลา4ทุ่มตรงฮะ4ทุ่มตรงอันนี้ล่าสุดจริงๆนะฮะ4ทุ่มตรงจะยุติการชุมนุมแล้วก็ให้ทุกคนเดินทางกลับนะฮะทางกลับบ้านไปได้เลยหลายๆคนถามว่านายกอยู่ไหนวันนี้นายกอยู่ที่เข้าทำเนียบรัฐบาลปกติค่ะเพราะได้เคลียร์พื้นที่หมดแล้วทำเนียบรัฐบาลนายกเขาได้เข้านี่ฮะเราขอดูบรรยากาศบรรยากาศสดๆมาถึงแล้วฮะอากาศเป็นไงบ้างอะคะพี่หมอฝนไปฝนมาเริ่มตกแล้วนี่นะครับบรรยากาศสดๆเมื่อกี้พูดกันอยู่รอเรากำลังรอสถานการณ์ล่าสุดครับท่านผู้ชมฮะอันนี้จากราชประสงค์ขนาดนี้อีกเวลาเหลือเพียงครึ่งชั่วโมงนะครับจะยุติการชุมนุมค่ะนะครับแกนนำประเทศประกาศบนเวทีปราศัยเตรียมยุติการชุมนุมในเวลา4ทุ่มตรงครับค่ะซึ่งแน่นอนอันนี้คือสถานการณ์ล่าสุดที่เอามาจากไทยรัฐทีวีนะฮะอย่างที่บอกกันกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆจนขยายเต็มพื้นที่นะฮะตั้งแต่กลางแยกราชประสงค์จนเต็มพื้นที่หน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะครับฝั่งหางแถวเนี่ยเชื่อไหมว่าอยู่เกือบถึงประตูน้ำ อยู่เกือบถึงประตูน้ำค่ะนะครับแล้วก็จากแยกราชประสงค์เนี่ยขยายออกไปทางฝั่งทางสวนลุมนะครับแน่นอนคนที่มีบทบาทวันนี้คือไม้ระยองไม้ระยองเนี่ยประกาศยืนยันตอนแรกเบื้องต้นเนี่ยเขาประกาศที่เนาะเขาจะค้างคืนณจุดตรงนี้ค่ะระบุว่าแยกราชประสงค์เนี่ยสร้างจากภาษีประชาชน อันนี้นะฮะสร้างจากภาษีประชาชนจนในขณะเดียวกันวันที่เลยเดทไลน์หลัง6โมงเย็นเวลาทุ่ม15นาทีเนี่ยม็อบยึดทางเดินสกายวอล์กค่ะนะครับด้านบนรถไฟฟ้าได้แล้วส่งผลให้มวลชนด้านล่างเนี่ยโอ้โหร้องด้วยความดีใจขณะที่เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนเนี่ยได้สับเปลี่ยนนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเติมกำลังตลอดทุกด้านฝ่ายนักศึกษาจิตอาสาเนี่ยโล่มนุษย์นะครับช่วยบรรเทาความตึงเครียดด้วยการร้องเพลงเต้นให้กับตำรวจก็ควบคุมฝูงชนกันต่อไปก็คือตอนนี้คนก็คือจำนวนมากอย่างที่เราเห็นในภาพกันคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เนี่ยอย่างที่พี่มดดำบอกว่าเดี๋ยว4ทุ่มเนี่ยเขาจะมีการยุติชุมนุมแต่จะเป็นยังไงนั้นก็ต้องรอติดตามกันต่อไปท่านผู้ชมฮะเราขออัปเดตสักนิดนึงเราขอไล่เรียงมาตั้งแต่เวลา4โมงเย็นค่ะอย่างที่เรารู้กันเมื่อวานนี้ได้ทำเนียบรัฐบาลก็มีการตอนนี้เราประกาศพรกฉุกเฉินพรกฉุกเฉินเนี่ยเซ็น
ไม่ใช่เคอร์ฟิวนะฮะค่ะเราจะสามารถออกไปทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างปกติแต่ประกาศภาวะฉุกเฉินคือห้ามชุมนุมกันไม่เกินกี่คนกี่คนอย่างที่เราเคยเจอทุกครั้งที่มีปัญหาทางการเมืองค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องยอมรับเมื่อ4โมงนะฮะกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยได้มารวมกลุ่มกันอยู่ที่กลางแยกราชประสงค์นะครับบริเวณหน้าเซ็นทรัลเวิลด์เจ้าหน้าที่ก็ได้ถอนกำลังออกไปแล้วแต่ตึงกำลังไว้ที่สกายวอล์กทำไมต้องตึงกำลังไว้ที่สกายวอล์กถ้าผู้ชุมนุมขึ้นไปเยอะๆกลัวสกายวอล์กจะถล่มมันจะถล่มได้ถ้าเกิดมันจะถล่มได้เยอะๆไงค่ะใช่นะครับแล้วก็มีการขยับรถผู้ต้องขังกล่าวนะฮะส่วนผู้ชุมนุมเนี่ยก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆจน17.30 เจ้าหน้าที่เนี่ยติดป้ายข้อกำหนดตามพรกฉุกเฉินค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้นำแผ่นป้ายข้อกำหนดตามพรกฉุกเฉินฮะติดไว้ที่บริเวณการชุมนุมที่สี่แยกราชประสงค์พร้อมประกาศว่าอ้าวเราประชุมนุมกันเสร็จเนี่ยขอให้ยุติการชุมนุม18:00 น.ค่ะ18:00 น.ขอให้ยุติการชุมนุมนะครับปรากฏว่าทางบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาวันนี้ห้างแถวนั้นเกสรพาซ่าเซ็นทรัลเวิลด์ห้างทุกห้างพร้อมใจกันปิดเวลา18:00 น.ใช่นะครับเซ็นทรัลพัฒนาแจ้งปรับเวลาให้บริการก็คือเอาละรวมไปถึงโซนกรูฟด้วยนะครับเป็นเวลา18:00 น.เนี่ยลดปริมาณการจราจรในบริเวณห้าง18:50 น.ผู้ชุมนุมเนี่ยสามารถขึ้นไปบนสกายวอล์กอย่างที่เราพูดกันได้นะครับบริเวณราชประสงค์ได้แล้วนี่คือเหตุการณ์และล่าสุดครับนี่คือภาพล่าสุดว่า16:00 น.จะยุติการชุมนุมแล้ววันนี้ข้อเรียกร้องคืออะไรครับข้อเรียกร้องของกลุ่มม็อบคือให้ปล่อยตัวแกนนำที่ตอนนี้โดนจับไปกว่า20 คนถ้าสมมุติเราดูดีๆอย่างแพนกวินแพนกวินก็โดนไปแล้วเมื่อวานเราเพิ่งพูดถึงทนายอานนท์ทนายอานนท์ก็โดนไปแล้วแม้กระทั่งใหญ่ลุงใช่ใหญ่ลุงก็โดนไปแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่อนุญาตให้ประกันตัว อันนี้คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดของการเมืองไทยฮะใช่การเมืองไทยเอาละอย่างน้อยอีก20 นาทีค่ะเราจะยุติการชุมนุมชุมนุมค่ะเราจะเห็นพวกเขาทุกคนเนี่ยยุติการชุมนุมกันแล้ว4 ทุ่มแล้วคงจะดูจิตว่าพรุ่งนี้เขาจะเอายังไงเขาจะยึดหลักอย่างฮ่องกงโมเดลหรือเปล่าค่ะนะฮะไม่อยากจะอ่านข่าวเยอะบางคนถามว่าแม่รายการอื่นมดดำทำตามคาชาพาไปดูพาไปถ้ำนาคาอยากไปบ้างอ่ะสิแฉเราอ่ะแฉทำไมไม่ได้ไปค่ะฉันมีจรรยาบรรณพิธีกรพอดีปรากฏว่าฉันกลัวคอนเทนต์ซ้ำฉันเลยให้พิธีกรโดยคุณน็อตแล้วก็เชาค่ะพาขึ้นไปบนถ้ำนาคาอุ้ยแล้วบุ๊กกอกกับเอมมี่ไปไหนคะแม่ขากระเทยกับชนีไม่ได้รับเชิญฉันงงมากไปแต่ผู้ชายไปรายการนี้เต็มไปหมดเลยเนี่ยใช่เขาลืมคุณมดดำเขานะให้ตายต้องตะคุบรับเงินรับทรัพย์กระเทยอยู่บ้านค่ะชนีก็อยู่บ้านเหมือนกันปรากฏว่าท่านผู้ชมฮะถ้ำนาคาจากที่ตัวเองเคยฝันตอนที่กูระหว่างก่อนขึ้นค่ะแม่ก็ฝันว่าเนี่ยเดี๋ยวปุ๊บไปถึงนะไปบวงสรวงให้เสร็จนะแล้วเดี๋ยวกลับมาจะเจอค่ะฉันไม่เคยเข้าใจว่าจะเจอฉันคิดว่าวันที่ฉันไปปุ๊บพญานาคจะขึ้นมาว่ายน้ำให้ฉันดูเหมือนที่แม่ฝันเอาไว้ปรากฏว่ายังไงหลังจากที่เรากลับมากันหลังจากไปบวงสรวงปุ๊บค่อยๆเจอหัวนาคาทีละหัวทีละหัวทีละหัวจนณตอนนี้ที่ถ้ำนาคาเจอหัวแล้ว4 หัวนะขาดอีก5ใช่ไหมแม่ที่แม่บอกมี9หัวไม่รู้ใจปั่นใช่ปั่นว่ามีทั้งหมด9 หัวตอนนี้เจอแล้ว4 หัวท่านผู้ชมฮะ เราคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเวลาไปบึงกาฬฉันจะคิดถึงคนคนหนึ่งยายกิ่งกิ่งจำกิ่งได้ไหมจำได้สิกิ่งเนี่ยมีความเชื่อเรื่องพญานาคเหลือเกินแล้ววันนี้ฉันก็เลยคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็ให้กิ่งน็อตและเชาไปที่จังหวัดบึงกาฬแล้วไปดูซิว่ากว่าที่กิ่งจะรวยเราเคยสัมภาษณ์มาแล้วนี่เมื่อก่อนเป็นแบบว่าไม่มีบ้านจะอยู่ทุกวันที่นางร่ำนางรวยจะเป็นยังไงเอ๊ะอีถ่ายรูปกับนางงามใหญ่เลยนะคะวันนี้นางงามมาแล้วไงแม่จ๋านี่ไงทำไมชมเธอถ่ายรูปเธอสวยมากนี่ไงน้องอาแมนด้าน้องวีนาน้องพรฟ้าน้องซินดี้น้องแมวระหว่างที่ฉันกำลังจะโยนเข้าสกู๊ปเนี่ยชมถ่ายรูปใหญ่เลยชมหนูออกก่อนไหมออกไหมลูกหนูออกก่อนไหมคะนะชมเขาทับไฟไม่ทับซิงค่ะหนูเขาทับไฟชมไปนั่งกับเขาด้วยไปนั่งกับเขาเมื่อหนึ่งว่าเขาประกวดด้วยหนูนี่ไงเอาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับข่าวเบรกหนึ่งเราคงไม่พูดกันเยอะขอตัดไปที่จังหวัดบึงกาฬถ้ำนาคาที่มีคนพูดกันมากว่า4 เดือน5 เดือนที่ผ่านมาแฉขอไปค้นหาความลับที่จังหวัดบึงกาฬที่ถ้ำนาคากันฮะว้า
าละฮะคุณกิ่งฮะณวันนี้ทำไมกิ่งถึงเชื่อเรื่องถ้ำนาคาก็ด้วยความที่หญิงเชื่อเรื่องพญานาคอยู่แล้วพี่มดแล้วก็ปู่ศรีสุโธปู่อื้ออย่างเงี้ยค่ะมันเป็นอะไรที่คนบึงการเราศรัทธาอยู่แล้วค่ะพออยู่ๆแบบเฮ้ยมีถ้ำใหม่ขึ้นมาที่แบบจริงๆมันอยู่มานานแล้วเนาะแต่อยู่ๆทำไมผู้คนพบอยากไปลองสัมผัสค่ะพอไปสัมผัสแล้วเชื่อเต็มร้อยเลยเอาจริงๆตัวมาดามขอสัมภาษณ์กิ่งอยู่ตรงนี้ด้วยกันคนที่จะพากิ่งขึ้นไปขอยกหน้าที่ให้น็อตเพราะในการเดินทางทั้งหมดขึ้นลงน่าจะสัก4ชั่วโมง4ชั่วโมงกว่าขึ้นลงไปกลับประมาณ40เค้าขู่ว่าประมาณ5ถึง6ชั่วโมงด้วยครับ5ถึง6ชั่วโมงคุณกิ่งจะมีวิธีมูเตลูของคุณว่าถ้ำนาคาณวันนี้เราเห็นแต่ภาพข่าวถูกต้องมั้ยฮะครั้งแรกกับรายการแฉเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปบวงสรวงปู่อือรือกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูซิว่าถ้ำนาคาในแบบฉบับของคุณกิ่งเป็นยังไงขึ้นไปพร้อมๆกันฮะไปครับคุณผู้ชมครับเราสองคนนะครับมาถึงถ้ำนาคาแล้วนะครับถ้ำแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติภูลังกาครับอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬนะครับและที่สำคัญถ้ำนาคาแห่งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆคุณน้องถูกต้องครับผมคนจะมาที่นี่นะครับต้องมาด้วยแรงจิตศรัทธาจริงๆนะครับเพราะว่าการเดินทางเนี่ยค่อนข้างจะลำบากนะครับผมใช่ครับผมลำบากขนาดไหนเดี๋ยวนี้ดูพี่ชาวน็อตนะฮะครับว่าจะขึ้นไปเนี่ยแล้วลำบากหนทางจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามได้ใช่แล้วแล้วตอนนี้คุณมดดำของเราก็ล่วงหน้าไปก่อนแล้วนะครับครับผมเขาบอกว่าทางขึ้นไปไม่ธรรมดาด้วยไม่ธรรมดาครับนะฮะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ฮะโอ้โหครึ่งวันเราจะถึงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยครับผมครับผมเราอย่าเดากันเองดีกว่าเนอะแต่ก็ต้องสู้ฮะต้องสู้ครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับผมว่าก่อนที่เราจะมาที่แห่งนี้นะครับเราควรจะปรึกษาผู้รู้นะครับถูกต้องผู้ที่เขาเป็นคนพื้นที่จริงๆนะครับเขาจะได้ให้คำแนะนำกับเรานะครับในการเดินทางมาที่นี่การปฏิบัติตนอย่างไรให้ถูกต้องนะครับครับผมขอเรียนเชิญนะครับผมหัวหน้าอุทยานแห่งชาตินะครับท่านพัทยศนะครับกีรติพงศ์พี่พัทยศสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะฮะเชิญครับพี่พัทยศเชิญครับเชิญครับนะครับผมนะฮะวันนี้มีบริการมาด้วยฮะบริการประกบหลังฮะประกบหลังครับเชิญครับอย่าช้าครับประกบหลังฮะนะครับผมถูกต้องครับผมนะครับผมถามถึงถ้ำนาคาครับท่านครับถ้ำนาคานี่เราค้นพบเมื่อไหร่ครับผมเราค้นพบช่วงโควิดเองฮะแต่ก่อนเป็นมันมีมาก่อนตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าการแตกลายการอะไรก็ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควรการเดินทางตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเนื่องจากเป็นปีแรกที่ค้นพบเส้นทางยังไม่พร้อมที่จะเปิดให้แต่ว่าพอที่จะเดินได้แต่อาศัยผู้ที่จะมาต้องเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายรองเท้าต้องเป็นรองเท้าผ้าใบมาถึงแล้วเดินขึ้นเองเลยได้ไหมต้องขออนุญาตเลยไหมต้องขอคัดกรองกับเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้สงวนสิทธิ์ว่าจะใครจะเข้าจะออกแต่ว่าคุณทำตามระเบียบที่เรากำหนดนิดนึงนะครับเอาละมีอีกท่านหนึ่งที่มีความเชื่อในเรื่องของพญานาคเป็นอย่างมากและเขาเคยขึ้นมาแล้วถูกต้องอ้าวคุณกิ่งเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกิ่งครับนี่ครับคุณกิ่งปกติคุณกิ่งมาก็ขออนุญาตไหมครับหรือเขาเดินขึ้นไปเลยครับโอ้ยกิ่งต้องขออนุญาตนี่ก็เป็นคนพื้นที่เชี่ยวชาญอะไรเงี้ยก็ต้องขออนุญาตครับผมนะคุณกิ่งเคยเดินทางมาที่ถ้ำนาคาอย่างนี้กี่ครั้งละจริงๆแล้ว3ครั้งแต่ว่าครั้งที่2เนี่ยขึ้นไม่ถึงขึ้นแค่ตรงพญาเต่าหินอ้าวเหรอใช่ขึ้นน้ำตกชั้นหนึ่งแต่ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่2ที่ต้องขึ้นถึงถ้ำนาคาค่ะก็คือเคยขึ้นถึงถ้ำนาคาครั้งหนึ่งหนึ่งครั้งเลยเป็นยังไงบ้างพอขึ้นไปข้างบนบรรยากาศเป็นยังไงคือจะบอกว่าเตรียมใจไว้เลยนะพี่น็อตพี่ชาวๆคือมันเหนื่อยมากตอนที่เราเดินขึ้นไปเนี่ยเหนื่อยมากแต่ว่าพอถึงถ้ำแล้วหายเหนื่อยหมดเลยถูกต้องเดี๋ยวต้องขึ้นไปดูความสวยงามข้างบนมันอลังการในจินตนาการขนาดไหนใช่คือเอาง่ายๆว่าคือกิ่งไม่เคยเห็นถ้ำที่ไหนที่เป็นเกล็ดแบบนี้ที่แบบจะสามารถจินตนาการว่าเป็นงูจริงๆอ่ะแบบนี้แล้วมีการเลื้อยมีการแล้วที่สำคัญคือเดี๋ยวจะพาไปขอพรนี่ล่าสุดได้ข่าวว่าไปขอพรมาเกิดปฏิหารกับตัวเองด้วยใช่ได้ชอบก็เลยวันนี้เดี๋ยวจะบอกวิธีขอพรเป็งนะไม่ใช่โต๊ดนะจะบอกให้ท่านหัวหน้าครับขออนุญาตทีมงานเนี่ยขึ้นไปถ่ายทำข้างบนด้วยนะครับผมฝากดูแลพวกเราด้วยนะครับผมแล้วขออนุญาตคุณกิ่งนะครับนำพวกเรานะครับขอโชคขอลาภข้างบนด้วยนะครับผมครับโอเคถามมดดำไม่ทันเถอะป่านนี้ไม่รู้ถึงหรือยังขอบคุณพายด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณเจ้าที่ทุกท่านนะครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับพร้อมแล้วไปผ่านเอาจริงเดินขึ้นกี่ชั่วโมง
กี่ชั่วโมงถ้าขึ้นนี่ก็ใช้เวลาคนเดินช้าก็ประมาณ2ชั่วโมง2ชั่วโมงถ้าเร็วหน่อยก็ชั่วโมงครึ่งทางหวานลุงก็มาดูอยู่ปิดทางพวกลุงก็เลยขึ้นผ่านตันนี้ครับอุ้ยอุ้ยระวังเก่งจังแต่งตัวมาเท่าภูเขามันสไลด์ลงมาแล้วครับอย่าเดินตรงนี้นะครับอันตรายมันลื่นครับเชิญเลยล่วงหน้าก่อนพี่เช้าพี่เช้าตอนนี้ถึงไหนแล้วครับทางครับครึ่งทางแล้วครับตรงนี้ที่ทางป้ายครับผมคือสังเกตก็คือมีป้ายบอกครับผมตรงนี้เป็นทางสามแพร่งพอดีโอ้อ้าวคุณกิ่งโหมาเงียบมาตอนไหนเนี่ยเพิ่งขึ้นมาถึงค่ะเหนื่อยมากนึกว่ายอมถอดใจไปแล้วเนี่ยครึ่งทางแล้วใช่ไหมคะครึ่งทางแล้วโอเคไหมโอเคค่ะไหวค่ะโอเคคุณกิ่งสู้อยู่แล้วพี่ชาวเจอพี่ชาวมาหรือยังไม่เจอเลยค่ะนั่งรออยู่ไม่ยังไม่เห็นวี่แววเลยเขาแซงไปเราไม่เห็นเปล่าเขาแซงเราขึ้นไปใช่ไหมเป็นไปได้นะแต่ไม่เห็นเลยอ่ะเขาอาจจะไปรอเราข้างบนแล้วก็ได้นะโอเคพอดูเขาแบบคล่องแคล่วว่องไวนะฮะกำยำดีป่ะต่อดีกว่าครับเดี๋ยวลุงจะขึ้นไปอยู่ข้างบนก่อนนะโอเคครับครับครับบันไดแดงแล้วถึงแล้วถึงแล้วล่ะเราขึ้นมาถึงตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเกือบจะถึงจุดสูงที่สุดแล้วของภูลังกาแห่งนี้นะครับจุดพักชมวิวซึ่งสมัยก่อนเนี่ยที่พานบุญเนี่ยจะเป็นพานป่าอยู่ก็จะเป็นจุดนั่งพักของพานเหมือนกันไอ้ภาพที่เราเห็นเป็นข่าวดังในวันเนี้ยเราจะเห็นว่าภูเขาเนี่ยลักษณะของผิวมีลักษณะคล้ายเกล็ดพญานาคมันมีมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมตั้งแต่โบราณหรือมันเพิ่งจะเกิดขึ้นมาอันนี้มันก็มีมาตั้งแต่นานแล้วแต่ครับแต่เราไม่รู้ว่าตรงนั้นมันจะสามารถทำเป็นดังขึ้นมาอย่างนี้ได้คือเห็นเป็นเกล็ดอย่างนี้อยู่แล้วหรอครับตั้งแต่เด็กๆเลยหรอครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านเขาจะเรียกว่าอะไรเขาแกบถ้ำแกบถ้ำแกบไอ้ถ้ำแกบคือมันอีกที่หนึ่งครับตรงถ้ำพญานาคนี่เมื่อก่อนบ้านเขาชาวบ้านเขาจะเรียกถ้ำเยียงผาหรือช่องแอร์ครับตรงนั้นแล้วเราไปสัมผัสรู้เราจะรู้ว่าเหมือนช่องแอร์จริงๆเย็นสบายครับแต่ลักษณะที่เป็นเกล็ดพญานาคลุงก็เห็นมาตั้งแต่เด็กครับแต่คนเพิ่งจะรู้จักในวันนี้ครับเพราะว่าจริงๆมันขึ้นมาลำบากนะมากคือถ้าไม่ได้พวกลุงพวกป่าไม้เนี่ยช่วยกันทำบันไดให้ขึ้นมาสัมผัสเนี่ยไม่มีโอกาสขึ้นมานะคุณกิ่งเนาะโอกาสหลงป่าสูงด้วยถูกไม่รู้จะเดินไปทางไหนเลยใช่ก็ถือได้ว่าขอบคุณทางคุณลุงแล้วก็ทีมงานของป่าไม้นะที่ทำให้เราได้มีโอกาสขึ้นมาใกล้ชิดถึงขนาดนี้นะอีกนิดเดียวแล้วคุณเก่งไหวไหมอีกนิดเดียวใช่ไหมส่วนใหญ่ต้องสู้ค่ะส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าคนจะถอดใจบริเวณบันไดเนี่ยใช่ใช่ชันมากเพราะมันชันแล้วหลายชั้นแล้วหลายบันไดมากก่อนจะขึ้นมาได้ครับอีกนิดเดียวเท่านั้นเองครับอดใจรออีกนิดเดียวเราจะถึงที่ที่ทุกคนพูดถึงกันแล้วครับผมไหวไหมลุงไหวครับเราขึ้นมาประมาณกิโลกว่าแล้วเนาะใช่ไหมคะคุณไม่สู้ยังไงล่ะวันวันเนี่ยขึ้นกี่รอบครับวันวันขึ้นกี่รอบมากสุดเคยขึ้นกี่รอบต่อวันก็หกรอบครับหกรอบขึ้นอย่างเดียวนะไม่ลงครับขึ้นลง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 หกรอบครับโอ้ยไหวได้ยังไงเนี่ยครับไปคุณกิ่งครับนี่เราใกล้ถึงเต็มที่แล้วใช่ไหมครับใกล้แล้วค่ะอันนี้จะถึงส่วนตัวแล้วค่ะพี่น็อตแต่ว่าตรงนี้เห็นทางอย่างนี้ไหมคะครับอันนี้เขาเรียกว่าช่องจงอาง
ทำไมได้เข้าจงอางเพราะว่าเป็นทางเลื้อยของงูจงอางค่ะงูจงอางจะเลื้อยผ่านตรงนี้ซึ่งเป็นงูจงอางตัวใหญ่นะคะแล้วก็เขาจะเลื้อยมาแล้วเขาก็จะเลื้อยลงไปตรงนี้ไปเจดีย์หลวงปู่วังอ๋อเหรอใช่เคยมีคนเห็นงูจงอางบ่อยคือจะเห็นกันบ่อยๆเขาก็เลยเรียกว่าช่องตรงนี้เขาเรียกว่าช่องจงอางทางงูจงอางเลื้อยผ่านเนี่ยฮะมีเรื่องเล่าตลอดอ่ะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวค่ะอีกนิดเดียวจริงๆตรงนี้จะเริ่มเย็นแล้วนะคะอากาศเริ่มดีมากจริงๆๆๆเฮ้ยพอแค่ขยับมาตรงนี้อากาศเย็นเลยอ่ะเขาเรียกช่องแอร์ใช่เขาเรียกช่องแอร์ค่ะทันทีเลยแค่ขยับเข้ามานิดเดียวเย็นเลยอ่ะโอ้เย็นเลยอ่ะสมัยก่อนโบราณนะคะเนี่ยที่เป็นซอกอย่างเงี้ยอย่างคุณแม่เล่าให้ฟังผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟังมันจะมีแบบมีแกลบอะค่ะพี่น็อตออกมาตามซอกตรงเนี้ยตลอดเลยที่เขาเรียกว่าถ้ำแกลบใช่ใช่ใช่จะมีถ้ำแกลบจะมีหลายที่เพราะว่าถ้าที่ไหนมีถ้ำอย่างเงี้ยซึ่งบึงการจะถ้ำเยอะมาก มันจะมีแกลบออกมาตลอดซึ่งแบบเก็บออกไปจนหมดแล้วพออีกวันนึงมาก็จะเห็นแกลบไหลออกมาตามซอกถ้ำมันมาจากไหนอะนั่นสิไม่มีที่มาที่ไปไม่มีค่ะเขาก็เลยเชื่อกันว่าตรงเนี้ยเป็นที่แบบชาวลับแลเมืองบางบดเป็นที่ของชาวลับแลอยู่ใช่จะมีออกมาเมื่อปีพ.ศ.51ก็ยังพระอาจารย์ท่านก็ยังเห็นมีออกมาอยู่นะคะปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วด้วยความที่แบบคนเข้ามาเยอะใช่ค่ะเอาล่ะถึงแล้วจริงๆแล้วล่ะข้างบนนี้แหละใช่ไหมใกล้แล้วจริงใกล้ละยัดใกล้เพราะว่ายังดีกว่าใกล้แล้วกันละอีกนิดเดียวค่ะใกล้เพราะว่ายังดีกว่าอีกนิดเดียวยังไม่ถึงเหรอถึงยังครับพานถึงแล้วครับตอนนี้ถึงหน้าถ้ำแล้วนะครับตอนนี้เรามาถึงหน้าถ้ำถึงทางลงไปดูถ้ำพญานาคนะครับตอนนี้อันนี้ถึงจริงๆนะไม่หลอกนะครับไม่หลอกครับถึงแล้วครับตอนนี้ถึงแล้วเดินไปอีกหน่อยก็เย็นอากาศก็เย็นเดินลงไปนิดนึงข้างล่างที่เราเห็นนั่นแหละเดินไปทางนั้นไปเรื่อยๆก็จะเห็นแล้วครับถ้ำที่เป็นเขาอยู่ตอนนี้ครับไปครับนะครับเรา3คนครับก็เดินทางมาถึงจุดที่เรียกได้ว่าโด่งดังมากๆในโซเชียลนะครับก็คือจุดที่เขาว่ากันว่าเป็นลำตัวขององค์พญานาคถูกต้องไหมครับผมครับผมตรงไหนครับพานครับตรงนี้ครับที่เขามองกันว่าเมื่อก่อนที่เขาออกไปกันถ่ายทำกันทุกวันนี้ก็คือจุดนี้ครับจุดตรงนี้เลยนะครับจุดตรงนี้ครับที่เหมือนลำตัวพญานาคที่เขาบอกกันก็จะเห็นได้ว่าเป็นความเชื่อเนาะครับแต่ละบุคคลชั้นหินเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนเกล็ดพญานาคครับจะไม่เหมือนกับรอยหินแตกหินแยกปกติจะมีร่องรอยคล้ายๆเกล็ดพญานาคที่มีความขนาดใกล้เคียงกันแบบสม่ำเสมอแล้วก็ขดตัวรอบแนวเขาแบบนี้เลยครับคุณกิ่งล่ะครับทางคุณกิ่งเนี่ยมีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับพญานาคณที่นี้บ้างไหมครับคือตรงนี้เท่าที่กิ่งเคยฟังมานะคะคุณน็อตตรงนี้จะเป็นที่เขาเรียกว่าพระอริยะมักจะทุดงมาแล้วก็พำนักอยู่ที่นี่ตรงนี้เลยเหรอครับใช่ๆที่นี่จะเป็นถ้ำพระอริยะครับมาพักอยู่มาปฏิบัติที่นี่เยอะเพื่อให้ถึงนิพพานส่วนใหญ่ก็ไปตรงนี้ด้วยความเห็นบอกว่าคุณกิ่งมาที่นี่มีเคล็ดลับในการขอพรด้วยครับใช่อยากฝากนิดนึงพี่น็อตคือด้วยความที่กิ่งเป็นคนพื้นที่นี้เนาะด้วยความที่แบบขึ้นมาแล้วพี่น็อตเห็นใช่ไหมตามทางจะมีเหมือนกับแบบสลักชื่อเอ่ยอะไรเอ่ยแบบนี้แล้วก็ข้างบนนี้เริ่มมีการลูบแป้งครับใกล้ๆวันจะมีการลูบแป้งแต่จริงๆแล้วกิ่งจะบอกว่ากิ่งมาขอพรที่นี่โดยไม่ต้องลูบแป้งเลยนะคืออันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะพี่น็อตคือกิ่งขึ้นมาแล้วกิ่งขอพรตามแบบฉบับนี้แล้วกิ่งได้โชคก็คือเราไม่จำเป็นต้องเอาแป้งมาลูบนะคะทุกคนคือพญานาคเนี่ยถ้าเราเชื่อเรื่องพญานาคเราขอทรัพย์จากเมืองบาดาลแปลเป็นทรัพย์ของเมืองมนุษย์โดยการทำยังไงเราเอากระเป๋าสตางค์หรือแบงค์ที่เราชอบแบงค์พันคนเราต้องชอบแบงค์พันอยู่แล้วใช่ไหมคะเอาขึ้นมาเราจะขอ2จุดก็คือตรงส่วนลำตัวแล้วก็ส่วนหัวค่ะเอาขึ้นมาแล้วก็อธิษฐานเลยค่ะปู่พญานาคปู่ย่าขาเราต้องการแบบนี้เราต้องการทรัพย์ของเมืองบาดาลขอให้แปลเป็นทรัพย์ที่เมืองมนุษย์ใช้ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าทรัพย์เมืองบาดาลกับเมืองมนุษย์ไม่เหมือนกันเราต้องขอให้แปลเป็นทรัพย์เมืองมนุษย์ขอกี่ใบขอเท่าไหร่100ใบ 1,000 ใบขอแบบนี้แล้วถ้าได้เราก็ตั้งสัจจะไว้ว่าเราจะทำอะไรอาจจะรักษาศีลถวายสังฆทานหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นการตั้งสัจจะ
ถ้าทำอย่างเงี้ย 80% ที่มาขอที่กิ่งแนะนำได้กิ่งก่อนอื่นกิ่งแนะนำนิดนึงค่ะพี่น็อตเพราะว่านักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันเยอะแล้วก็เวลามาถ่ายรูปกันก็จะยืนถ่ายรูปแล้วจับตรงหัวซึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็นคนพื้นที่คนท้องถิ่นเขาจะบอกว่าไม่สมควรนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราจะลูบหัวหรือจับหัวต้องเป็นสัตว์ที่เราแบบเอ็นดูนอบน้อมแต่อันนี้คือสัตว์ที่เราบูชานะบูชาเคารพอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรเราบูชาเราเคารพใครเราก็ไม่กล้าไปแตะสิทธิ์ใช่ใช่แต่อันนี้ก็เลยไม่แนะนำแต่ว่ากิ่งจะมีวิธีขอพรที่มาขอพรแล้วได้ผลถ้ามาเนี่ยแนะนำให้พกกระเป๋าสตางค์ขึ้นมาด้วยเพื่ออะไรเพื่อเอามาเปิดทรัพย์เปิดดวงเพื่อขอบอกว่าเนี่ยขอทรัพย์ของเมืองมนุษย์นะให้เต็มกระเป๋าขอเข้ากระเป๋านะขอทรัพย์จากเมืองมนุษย์แล้วก็อธิษฐานขอตรงนี้แต่ไม่ต้องไปแตะไม่ต้องไปแตะตรงหัวเขาคือดูส่งจิตไปใช่ส่งจิตไปที่เราต้องเอากระเป๋าสตางค์หรือแบงค์พันหรือแบงค์ที่เราต้องการแบงค์อะไรก็ได้ออกมาเพื่อเป็นการเชื่อมต่อพลังงานเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราได้ลูกแก้วหรือได้อะไรที่เชื่อกันว่าเป็นของพญานาคมันใช้ไม่ได้ในเมืองมนุษย์ใช้ไม่ได้ใช่เราต้องขอแปลงทรัพย์จากเมืองบาดาลเป็นเมืองมนุษย์ก่อนเพื่อให้ใช้ได้จะให้ดีต้องใช้กระเป๋าเสริมดวงให้นะใช่ใช่ค่ะตรงวันเกิดสีตรงวันเกิดอันนี้จะดีเลยดีค่ะสีเทาใช่มาเลยครับผมถ้างั้นเริ่มเลยนะค่ะขอแบบนี้นะคะนี่ค่ะและแน่นอนครับตรงนี้เป็นทางขึ้นครับผมอย่างที่เราบอกว่าถ้ำนาคาครับคนที่ไปสร้างจริงๆก็คือพระองค์นี้แหละครับพระอาจารย์นมัสการพระคุณเจ้าครับครับผมพระอาจารย์วินิจครับผมพระอาจารย์วินิจครับท่านครับที่จริงแล้วถ้ำนาคามีที่มาที่ไปยังไงฮะถ้าพูดตามหลักความจริงก็คือถ้ำนี้มันก็มีมานานนะครับก็เป็นที่ที่พระเนี่ยจะขึ้นไปปฏิบัติธรรมอยู่ข้างบนใช่เป็นประจำอยู่แล้วเป็นประจำอยู่แล้วครับผมเรียกได้ว่าเขาบอกว่าที่ภูลังกาแห่งนี้เป็นที่ปฏิบัติธรรมของเกจิอาจารย์มากมายใช่เป็นอย่างนั้นจริงๆตั้งแต่ยุคหลวงปู่มั่นมาละหลวงปู่มั่นตั้งแต่ยุคหลวงปู่มั่นเลยอ๋อหลวงปู่มั่นก็จะอยู่ที่นี่ทำไมต้องมาปฏิบัติธรรมที่ภูลังกาครับอาจารย์ฮะถ้าพูดตามความรู้สึกของอาตมานะครับคือสมัยก่อนที่อาตมามาอยู่ใหม่ผู้คนยังไม่เยอะอย่างนี้มันจะเงียบกลางคืนมันจะสงบครับพอขึ้นไปแล้วที่หลังภูลังกาแล้วก็คงจะได้สัมผัสบรรยากาศตอนเราขึ้นไปนี่มันจะเหนื่อยพอไปถึงนั่น5นาทีเราจะหายเหนื่อยทันทีเลยครับเคยสังเกตไหมอ่าใช่ฮะแล้วอารมณ์การภาวนาบนภูลังกามันก็จะเหมือนกับมีกำแพงกั้นกันระหว่างบนหลังภูกับข้างล่างไม่เหมือนกันเลยความคนละความรู้สึกกันใช่ข้างบนนี่5นาที10นาทีจิตเราจะสงบสบายเจริญสมาธิได้ดีนะครับผมแต่ข้างล่างนี่มันทำไม่ได้ครับมันจะเหมือนคนละมิติกันอย่างประวัติที่มาที่ไปของถ้ำนาคาเนี่ยไม่มีเมื่อก่อนไม่มีไม่มีมันมามีตอนที่อาตมาตั้งชื่อขึ้นมาเองนี่แหละทำไมท่านตั้งชื่อเกิดขึ้นได้ยังไงครับเขาก็ถ่ายคลิปลงเฟซบุ๊กเขาก็ถามว่าอาจารย์อันนี้ทำอะไรอาตมาก็ติดตลกไปนะครับเพราะว่าเราก็ขึ้นลงมาเป็น10ปีก็เห็นอยู่แล้วว่าหินนั้นเป็นหินเก็บงูลักษณะคล้ายงูก็ตอบติดแล้วว่าทำนาคาคือลักษณะแบบนี้มีมาตั้งนานแล้วนานแต่ผู้คนไม่ค่อยได้เห็นกันเห็นเด็กคือคนเขาพูดกันไปที่จริงมันก็มีอยู่แบบนั้นครับผมก็เลยดังขึ้นมาเลยในช่วงมีนาที่ผ่านมาพอเปลี่ยนเป็นชื่อทำนาคามันก็ดังเติมขึ้นมาเพราะมันอาจจะเข้ากับชื่อนี่อาจจะเข้าลักษณะของถ้ำอย่างนี้นะครับผมหรือมันจะเป็นอะไรที่เราไม่คาดฝันก็เป็นไปได้ในความเชื่อของแต่ละคนถ้าสมมุติจริงๆแล้วเห็นเขาบอกว่าข้างบนจะมีความเชื่อเรื่องพญานาคตั้งแต่ท่านหลวงปู่วังพระอาจารย์วังท่านเคยบอกมาบอกว่าพญานาคอยู่ข้างบนนะใช่ท่านเคยกล่าวยังไงฮะท่านเคยกล่าวว่าคืนหนึ่งท่าน
นั่งสมาธิแล้วเกิดนิมิตพญานาคมาขอส่วนบุญก็อยากจะไปเกิดครับเช้ามาท่านก็บอกให้นีนให้เด็กวัดที่อยู่กับท่านนึ่งข้าวใส่บาตรท่านท่านก็จะบิณฑบาตอยู่ที่ถ้ำไตรมงคลนั่นแหละครับแล้วก็พากันกล่าวอุทิศบุญมาให้พญานาคพอลุ่งพอล่วงเข้าคืนอีกวันใหม่พญานาคก็มาคอยสมาธิบอกว่าเขาได้รับส่วนบุญแล้วโอ้ล่ะพระอาจารย์ไปเกิดแล้วท่านก็กล่าวสั้นๆในตรงนี้อันนี้คือหลวงพระอาจารย์วังใช่ท่านเคยปฏิบัติด้วยท่านเคยบอกกล่าวไว้อย่างนี้ใช่สนับสนุนโดย Banobaki Jelly Mark คิดค้นโดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาล Banobaki ประเทศเกาหลีถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B สนับสนุนโดยคอลลาเจนสกัดเย็นจากหอยเป่าฮื้อผสมน้ำทับทิมดื่มทุกวันดีทุกวันเอโอวาคุณกิ่งฮะค่ะพระองค์นี้เราจะเห็นว่ามีรูปอยู่ในออนไลน์เยอะเหลือเกินกิ่งก็มีความผูกพันกับพระองค์นี้ใช่คืออันนี้กิ่งสร้างมาหลายปีแล้วนะคะคือด้วยความที่อยู่ๆคือกิ่งฝันกิ่งฝันว่าเนี่ยพญานาคอยากจะขึ้นมาเพื่อกราบพระช่วยสร้างให้หน่อยกิ่งก็เลยบอกอ้าวมีโบสถ์ก็ไปกราบได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือในฝันของกิ่งใช่ๆเขาก็เลยบอกว่าเข้าโบสถ์ไม่ได้สร้างให้ริมน้ำหน่อยจะได้มีแบบพญานาคและบริวารทั้งหลายเนี่ยมากราบมากราบไหว้ได้กิ่งก็เลยบอกว่ากิ่งไม่มีตังค์เยอะขนาดนั้นที่จะสร้างพระองค์ใหญ่ได้เขาก็บอกว่าเดี๋ยวให้เองเขาจะให้กิ่งเองใช่เดี๋ยวให้เองบอกมาในฝันเลยใช่กิ่งก็เลยบอกว่าอ่ะถ้างั้นคือกิ่งไม่รู้ว่ากิ่งจะได้จากทางไหนแต่ว่าถ้าภายใน3เดือนกิ่งซื้อรถเบนซ์เงินสดได้คันนึงกิ่งจะถือว่าอันนี้พญานาคให้แล้วกิ่งจะแบ่งเงินนี้มาสร้างพระพระไม่ถึงเดือนเป็นไงฮะไม่ถึงเดือนก็แบบเงินเข้าเลยเงินเข้าแบบซื้อรถเงินสดได้จริงๆก็เลยต้องของเราเนี่ยแหละใช่ใช่แล้วก็จากหุ้นจากอะไรเหมือนกันแล้วก็เลยต้องมาสร้างให้ท่านพญานาคในสิ่งที่กิ่งเห็นนะจ๊ะเป็นคนหรือเป็นงูใหญ่คือกิ่งต้องบอกตามตรงว่าถ้าที่กิ่งเคยเจอแล้วกิ่งเป็นคนกลัวงูกิ่งจะบอกเลยว่าถ้าจะให้กิ่งเห็นกิ่งไม่ขอให้มาเป็นงูนะเพราะกิ่งกลัวทุกครั้งที่กิ่งเห็นก็จะเป็นใส่ชุดขาวเป็นเหมือนคนที่เราเห็นขาวแล้วเขาก็จะบอกว่าคือเขาเป็นพญานาคกิ่งก็เลยจะจำภาพแต่ว่าเป็นใส่ชุดขาวเหมือนกับเราตอนบวชใช่ไหมใส่ชุดหน้าขาวแบบนั้นเลยกิ่งเห็นแค่นั้นหนุ่มหรือแก่ประมาณถ้ากิ่งเห็นนะผอมๆประมาณ40คือวัยกลางวัยกลางคนเหมือนตอนที่ฉันวัยกลางแต่ผมฉันเห็นหล่อมากมดก็เพิ่งเห็นมามดเห็นหล่อมากในฝันเหมือนกันแล้วเป็นคนเดิมไหมครับกิ่งคนเดิมตลอดที่แปลกก็คือฝันเห็นเป็นคนเดิมเออนี่แปลกนะคือทุกครั้งที่พญานาคมาหาคุณกิ่งในฝันเนี่ยจะเป็นท่านเดิมตลอดเลยคนเดิมตลอดที่แบบเหมือนบางทีก็มานั่งเล่าอย่างอยากรู้อะไรก็จะมานั่งเล่านั่งบอกอย่างเงี้ยค่ะจุดหนึ่งที่กิ่งบอกว่ากิ่งเชื่อแต่ชาวบึงกาฬบางทีครั้งหนึ่งแฉเคยมาแล้วครับตัวฉันเองก็เคยไปจุดตรงนั้นแล้วจุดที่เปลี่ยนชีวิตกิ่งก็คือจุดตรงนี้ใช่ค่ะที่นี่ที่หนึ่งอีกที่หนึ่งเป็นตอนทุกวันนี้เป็นแค่สางเพียงตาแต่กิ่งเชื่อเหลือเกินว่ามีพญานาคอยู่ที่นั่นเชื่อค่ะตรงไหนฮะจะมีเกาะตรงนั้นคือเกาะตรงนี้ค่ะพี่มดมันจะมีความแปลกอยู่อย่างวันนี้น้ำโขงขึ้นช่วงปีใหม่ช่วงเข้าพรรษาออกพรรษาจะมีลูกไฟขึ้นจะมีลูกไฟขึ้นตรงไหนเหรอใช่แต่จะขึ้นไม่เยอะนะคะจะขึ้นแบบ1ลูก2ลูกแต่ว่าคนแบบชาวบ้านที่นี่เขาจะกรีดยางช่วงดึกๆตีหนึ่งตีสองจะเห็นกันเขาก็จะรู้กันว่าอ๋อตรงนี้จะมีลูกไฟขึ้นเป็นช่วงวันสำคัญตลอดสงกรานต์ปีใหม่อะไรเงี้ยจะขึ้นทุกปีขึ้นเสมอๆขึ้นตลอดตลอดไม่เคยพลาดเกาะนั่นเหรอเนาะใช่ใช่ค่ะไหนที่มีจะเห็นแต่ยอดไม้เห็นไหมคะข้างใต้นั้นจริงๆเป็นถ้ำข้างสมัยก่อนยืนอยู่ฝั่งนี้ค่ะคือชาวบ้านเขาจะรู้กันว่าข้างใต้เป็นถ้ำอ๋อที่เป็นต้นไม้ใช่ไหมคะใช่ใช่ที่เป็นต้นไม้แล้วมีเกาะเล็กๆอยู่อ๋อตรงนี้หรอวัดแห่งนี้ได้ยินมาว่าเป็นวัดโบราณ
ซึ่งบอกว่าล้างมาแล้วพักหนึ่งแล้วคุณกิ่งมาเจอได้ไงครับจริงๆวัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดบึงกาฬนะคะอ๋อเหรอได้รับวิสงครามตั้งแต่ปีพ.ศ.2100ค่ะก็คือ400กว่าปีมาแล้วแล้วก็เหมือนกับมีหลายๆยุคมาเรื่อยๆแล้วก็เริ่มล้างไปคือส่วนมากพระไปอยู่แล้วก็อยู่แค่3วัน7วันแล้วก็ต้องออกไปไม่ได้อยู่ไม่ได้เกิดเรื่องราวเลยครับเขาบอกว่าเหมือนแบบเขามาไล่ผีหลอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ไม่ได้จนมาถึงรุ่นเจ้าอาวาสเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนนั้นยังไม่มีอะไรก็เลยค่อยๆบูรณะขึ้นมาครับค่ะคือเรื่องจากคุณกิ่งก็เลยบูรณะขึ้นมาค่ะท่านผู้ชมฮะตอนนี้คือเที่ยงครึ่งที่เราถ่ายทำกันอยู่ครับเดี๋ยวคุณขึ้นไปบนเกาะเที่ยงครึ่งกลางแดดกลางแดดเดี๋ยวคุณขึ้นไปบนเกาะคุณจะรู้เลยว่าเปิดแอร์จริงไหมหรอความรู้สึกเปลี่ยนเลยอ่ะเดี๋ยวดูอย่าเชื่อฉันท่านผู้ชมนี่เที่ยงครึ่งฮะครับบรรยากาศคุณน็อตเป็นยังไงฮะเที่ยง40นาทีนะครับเรียกได้ว่าเย็นสบายนะมีลมโกรกอยู่ตลอดเวลาเบาๆไม่หรอกอาจจะเป็นวิทยาศาสตร์เราอาจจะอยู่กลางน้ำด้วยเปิดหัวมาให้เชื่อแล้วก็บอกวิทยาศาสตร์ไม่รู้อันนี้เราคิดกันเองใช่ไหมแต่คุณดูอันนั้นคือลาวแล้วนะนี่คือลาวแล้วเกาะแค่นี้เกาะนี้คือเกาะลาวประเทศลาวละคือเกาะนั้นไปไม่ได้ละลื่นนะลื่นนะปกติเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่หน้าน้ำอย่างเงี้ยก็จะสามารถเดินไปเดินมาแถวๆนี้ได้ใช่ค่ะแล้วก็จะเห็นเกาะกลางน้ำสวยมากก็จะมีเกาะกลางน้ำตรงนี้อีกเล็กๆก็ค่ะเป็นโขดหินเล็กๆนะครับผมตรงนี้นะแต่นี่น้ำขึ้นมาพอดีช่วงจังหวะน้ำขึ้นเราก็ช่วงพอดีนะได้มานะณตรงนี้เราเชื่อว่าข้างใต้นี่แหละขอโทษนะเดี๋ยวเราจะต้องทำการขอขมาลาโทษกันก่อนเนี่ยใต้นี่แหละที่สามารถทะลุกับถ้ำนาคาท่านผู้ชมฮะครับอย่างที่กิ่งบอกว่ากิ่งเชื่อชาวบึงกาฬเชื่อว่าที่เราอยู่ข้างใต้นี่เป็นถ้ำใช่รุ่นปู่รุ่นย่าเคยเล่ารุ่นปู่รุ่นย่าเคยเล่าค่ะว่าข้างใต้นี้เป็นถ้ำทะลุยาวไปไกลมากบอกไปถึงภูลังกานู่นเลยถึงภูลังกาถึงฝั่งลาวจะเป็นแบบแยกออกไปได้เยอะมากซึ่งในสมัยโบราณเนี่ยก็มีพระท่านทุดงปฏิบัติอยู่ในวัดในถ้ำนี้ใช่ก็จะมีคบเพลิงแล้วก็เขาก็จะมีการนับคบเพลิงว่า10คบเพลิงจะทะลุอีกปากถ้ำหนึ่งก็จะต้องเอาคบเพลิงไปประมาณนั้นซึ่งเขาบอกว่ารุ่นสมัยปู่ย่าตายายของคุณกิ่งเนี่ยทันเห็นพระยังทันเห็นอยู่ใช่ค่ะแต่ว่ามารุ่นเราเนี่ยก็คือน้ำโขงเริ่มแบบเซาะเข้ามาปิดปากถ้ำแล้วมันก็ยังเหลือยอดของเห็นยอดใช่ค่ะเราเห็นซึ่งมดบอกว่าข้างบนนี้ก็จะมีสามเพียงตาซึ่งอันนี้เราสร้างแต่สุดรุ่นปู่รุ่นย่าอันนี้สร้างได้ไม่นานแต่มีซากปรักหักพังเก่าเนี่ยคือมานานมากแล้วรุ่นปู่รุ่นย่ามาก็คือเห็นซากอิฐอะไรพวกนี้แล้วก็คือเป็นหลักฐานว่ามีคนมีพระเคยมาจริงๆที่เนี่ยเขาเรียกว่าก้อนธาตุหมายถึงพระธาตุอะค่ะที่ถ้ารู้กันเขาจะบอกว่าก้อนธาตุเป็นก้อนธาตุก้อนนี้ค่ะหินก้อนเนี้ยเป็นก้อนธาตุความเชื่อของเขาครับโอ้เย็นสบายมากเลยแล้วจุดตรงนี้แหละนะครับที่คุณกิ่งบอกว่าในทุกๆวันพระใหญ่เนี่ยก็จะมีลูกไฟจะมีชาวบ้านจะเห็นตลอดจะเห็นตลอดเลยใช่ปีใหม่สงกรานต์วันสำคัญวันมาฆบูชาก็จะมีลูกไฟแต่ไม่ได้แบบมีเยอะเหมือนวันเข้าพรรษาจะมีแบบลูก2ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างที่บ้างไฟพญานาคอะไรก็ขึ้นแถวนี้บ้างมั้ยฮะมีขึ้นค่ะปีที่แล้วที่วัดป่าเมืองเหืองมีขึ้นอยู่2ลูกคือมันไม่ได้ขึ้นเยอะจนแบบนักท่องเที่ยวมาแต่เราเนี่ยคนพื้นที่เนี่ยมานั่งดูก็จะมีเห็นบ้างครับค่ะจริงฮะครับผมได้ข่าวว่าไปถ้ำนาคาครับนะแล้วก็จุดตรงนี้แหละที่เปลี่ยนชีวิตกิ่งแต่สิ่งหนึ่งอยากจะบอกว่าถึงเวลาที่ฉันมาวันนี้กระเป๋าเงินฉันอยู่ไหนกระเป๋าเงินฉันอยู่ไหนปีนึงปีนึงใช่ไหมปีนึงตั้งแต่ฉันได้กระเป๋าหล่อนไปเป็นไงฉันทิ้งแบรนด์เนมทั้งหมดเลยจริงจริงจริงของน้อยก็เงินข้าวแฮะโอ้คือทั้งหมดเนี่ยที่คุณบอกว่าที่เราเอามาขายกระเป๋ากันเนี่ยบางคนบอกว่าเนี่ยแหละฮะคือสิ่งที่คุณได้เงินจากกระเป๋าตรงนี้มาพระพุทธรูปองค์นี้โบสถ์อยู่ตรงนู้นทุกสิ่งทุกอย่างพลังศรัทธาเพราะกิ่งเชื่อว่าชีวิตกิ่งเนี่ยเปลี่ยนจากพญานาคใช่พลิกชีวิตจากตรงนี้จริงๆทำไมคนบึงกาฬเมื่อกี้มาดำไปที่โรงแรมคนบึงกาฬเขาจะพูดว่า
เขาก็รวยมาจากพญานาคพญานาคให้ทรัพย์สมบัติมาอย่างตัวกิ่งเองกิ่งเคยเห็นเลยว่าเพชรพญานาคที่กิ่งห้อยอยู่เนี่ยใครจะหาว่าเป็นลูกแก้วอะไรกิ่งไม่รู้ใช่แต่อันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตกิ่งใช่คือกิ่งก็เหมือนเด็กสมัยใหม่อ่ะเป็นคนรุ่นใหม่ไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้ค่ะเมื่อก่อนจนแบบอย่างเงี้ยเกิดปาฏิหาริย์นั่นนี่จนแบบพลิกชีวิตเราจริงๆจนเราต้องเชื่ออันนี้คือกระเป๋าฉันสภาพฉันมันเก่าแล้วนี่เป็นกระเป๋ามดดำจริงๆฮะนี่บัตรประชาชนยังอยู่นี่เลยลงทุกอักขระจริงใช่แล้วทุกวันก็ใช้ใบนี้ใช่ใช่ใช่เออนี่ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแล้วล่ะจริงๆเอาสีส้มเหมือนเดิมนะพี่มดสีส้มสำหรับพี่มดเงินค่ะตอนนี้เงินพี่เยอะน้องพี่ขาดผู้ชาย คือแต่ละสีนี่ก็จะบ่งบอกแต่ละอย่างด้วยใช่ใช่ค่ะขึ้นกับวันเกิดของแต่ละคนขึ้นกับวันเกิดแล้วก็อยู่ที่ว่าเราต้องการด้านไหนด้วยแต่คนส่วนมากก็คือจะต้องการรายได้เงินเข้ากระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยโชคภาพรายได้โชคลาภต่างกันนะครั้งหนึ่งกิ่งบอกพี่มดตอนนั้นจะก็ใช้แบรนด์เนมนั่นแหละนะบอกพี่มดเชื่อหนูไหมพี่จะกล้าพนันกับหนูไหมว่าพี่ได้ไปปุ๊บพี่จะได้เงินเยอะไอ้กิ่งสะดอกเคาะคนแรกเลยแสนหนึ่งฮะแล้วเจ็บคอจัดโหแต่วันนี้มีความตาเห็นผลไววันนี้ก็คืนเลยเอาจริงๆกิ่งไอ้กระเป๋าเหล่านี้ทำไมถึงเป็นจุดเริ่มถามว่าเฮ้ยเรามาทำกระเป๋านะซึ่งกระเป๋าพวกนี้ที่ไหนที่ไหนเขาก็ทำกันคือแรกๆเนี่ยคือกิ่งทำให้ตัวแทนใช้เพราะกิ่งจะมีแบบตัวแทนเครื่องสำอางอะไรนะคะพอตัวแทนได้ใช้ปุ๊บคือแบบทุกคนบอกคนนั้นอยากได้คนนี้อยากได้ญาติอยากได้เพื่อนพี่แล้วใช้แล้วเห็นผลหมดเลยก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือที่ต้องทำตรงนี้เพราะว่ากิ่งฝันมีสื่อมาว่าสื่อจากพญานาคใช่ว่าถ้าเงินจะเข้ากระเป๋ า, า, ปาต้องทำแบบนี้แบบนี้นะกระเป๋าต้องมีกลิ่นหอมนะต้องมีพลังบวกนะที่สำคัญต้องมีสัญลักษณ์ดวงตาครับนี่ความพิเศษของกระเป๋าของเราใช่มันจะเป็นเหมือนแบบช็อตๆมาจนกิ่งทำตรงนี้ขึ้นมาแล้วมันจนมาถึงวันนี้ค่ะได้ผลจริงๆเพราะฉะนั้นย้ำกันอีกทีกระเป๋าคุณกิ่งพิเศษคนอื่นก็คือว่ามีกลิ่นที่หอมหนึ่งคือกลิ่นหอมกลิ่นหอมไหมหอมนี่ผ่านนี่ผ่านมาแล้วประมาณหลายๆปีนะกลิ่นยังติดอยู่เลยเออแล้วก็ต้องมีสัญลักษณ์ดวงตาตรงนี้มันคืออะไรฮะเป็นสัญลักษณ์ดวงตาบนยอดพีระมิดซึ่งสัญลักษณ์นี้จะมีอยู่ที่แบงก์วันดอลลาร์เท่านั้นก็คือกิ่งวันนั้นกิ่งบอกให้มาทำพับอันนี้ไว้ถ้าจะเปลี่ยนกระเป๋ากิ่งบอกให้ใส่อันนี้ไว้ฉันก็ไม่เคยทำหายเลยก็อยู่ติดกระเป๋าเนี่ยอยู่ติดกระเป๋านี้แล้วแต่แอนเดนจะต้องมีอะไรฮะแล้วก็มีขวัญถุงแล้วจะมีการวิธีการเปิดใช้ด้วยพี่มดคือกระเป๋าของเรามันจะมีหลายอย่างก็คือการเปิดใช้อย่างเช่นการเปิดใช้ต้องใช้ชั้นอยู่ครบครบอยู่ชั้นอยู่ครบอันนี้เป็นขวัญถุงค่ะเป็นขวัญถุงที่ต้องใส่แล้วก็ต้องเปิดใช้วันข้างขึ้นวันพระจันทร์เต็มดวงเหมือนเวลาเราขอเงินพระจันทร์นะคะเหมือนกันคล้ายๆกันโอเคเอาง่ายคือเวลาจะเปิดใช้อย่าไปเอาข้างแรงใช่เอาข้างขึ้นต้องได้พลังงานจากพระจันทร์ด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะวันพระใหญ่อย่างเงี้ยใช่เขาบอกให้เปิดวันพระใหญ่เต็มดวงยิ่งดีแล้วก็ต้องใส่เงินเยอะๆในกระเป๋าในวันแรกนะเบิร์นเงินมาเยอะที่สุดใส่ให้เยอะที่สุดเลยใส่ให้เต็มกระเป๋าเลยของน้องวันแรกใส่ไหมได้โอ้หลายอยู่หลายอยู่แน่นกระเป๋าบวมเลยคือจริงๆแล้วสีมันมีอิทธิพลต่อชีวิตเราอยู่แล้วมันแปลงค่ามาจากตัวเลขตัวเลขก็แปลงค่ามาจากดวงดาว คือทุกอย่างมันสัมพันธ์กันหมดเลยบนโลกเราค่ะมันก็จะมีอิทธิพลอย่างเช่นถ้าเราเจอสีแดงเหมือนเราตากแดดเราใส่สีแดงเราร้อนไหมเราจะร้อนมากอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอิทธิพลในตัวของมันกระเป๋าจะต้องเป็นแบบว่าเป็นทรงยาวเพราะอะไรจริงๆแล้วถ้าให้กิ่งแนะนำจริงๆต้องเป็นทรงยาวเพราะว่าเงินจะได้ไม่ต้องพับเพราะโดยปกติแล้วเงินจะต้องใส่แบบยาวเลยให้เขาอยู่อย่างมีความสุขเขาอยู่อย่างมีความสุขอันนี้ความเชื่อของทางญี่ปุ่นนะเขามีความเชื่อกันเช่นเดียวกันว่าให้เงินอยู่อย่างมีความสุขไม่ไปทับไม่ไปทับไม่ไปกดเขาซึ่งแน่นอนกิ่งทุกครั้งตอนนี้กิ่งมีความเชื่อเรื่องปู่อือรือมีความเชื่อเรื่องถ้ำนาคาสิ่งเหล่านี้แหละคือสิ่งก็จะไปขอพรข้างบนอย่างเมื่อกี้คุณน้อยกับคุณกิ่งขึ้นไปโอ้โหทรหดไหมล่ะเป็นยังไงคะถือว่าแบบว่าไม่คิดว่าจะไปถึงเหมือนกันนะเพราะว่าเส้นทางค่อนข้างจะลำบากแต่ที่เราไปถึงเนี่ยเราด้วยแรงศรัทธาอย่างเราเราก็เลยไปแต่หายเหนื่อยไหมพี่น้อยแต่ไปถึงข้างบนนี่หายเหนื่อยมากเหนื่อยมากโล่งเลยเย็นสบายอากาศเย็นมีน้ำไหลมาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยปิตินะฮะปิติมากต้องยอมรับคุณน็อตเก่งคุณน็อตเครียดขึ้นไปถึงฮะฉันอนุญาตขอให้ส่งคุณน็อตไปกันณถ้ำนาคาแห่งนั้นกิ่งก็บอกว่าโอเคละกิ่งก็จะเอาไม่ได้ขนกระเป๋าขึ้นไปฮะสิ่งนึงที่กิ่งขนไปข้าสัญลักษณ์ขึ้นไปไปขอพรข้างบนทำไมกิ่งถึงเชื่อว่าต้องไปขอพรข้างบนคือตรงไหนที่มีเหมือนกับแบบเป็นแหล่งพญานาคอะค่ะกิ่งเชื่อว่าเราสามารถสัมผัสได้สื่อได้แล้วก็อธิษฐานได้ค่ะตรงไหนที่แบบมีพญานาคที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมีพลังนะเราก็จะเอาตัวเนี้ยไปขอพรตลอดใช่ไปรับพลังบวกใช่ใช่ฮะคุณน็อตเองคุณน็อตเองเป็นคนที่ใช้ก่อนฉันอีกฮะบอกอย่างที่แปลกฉันมาบึงการเป็นหลายๆปีแต่น็อตบอกเม
ื่อ10ปีที่แล้วเกือบ10ปีเกือบ10ปีที่แล้วบึงกาฬเพิ่งมีจังหวัดมาครบปีที่9ครับผมเมื่อ9เกือบ10ปีแล้วน็อตมาที่นี่โดยไม่รู้ตัวเองแล้วก็เจอกับกิ่งมาก่อนไม่เคยรู้จักคุณเหตุการณ์เป็นยังไงฮะมีคนที่ผมรู้จักนี่แหละก็คือบอกว่ามีวัดแห่งนึงอยู่ที่บึงกาฬก็เป็นวัดที่แบบเพิ่งค้นพบเจอเป็นวัดโบราณเพิ่งค้นพบเจอครับก็อยากจะได้พระประธานอยากจะให้น็อตเนี่ยช่วยเป็นเจ้าภาพหน่อยได้ไหมผมก็ด้วยความไม่ลังเลใครให้สร้างพระประธานสร้างทันทีเลยโอเคได้เลยจัดการแล้วเราก็จัดการสร้างคุณกิ่งก็บอกกิ่งนะคะนี่อยากได้พระแบบนี้หน้าตักเท่านี้คือบอกละเอียดหมดเลยนะอยากได้พระปางไหนหน้าตักเท่าไหร่เกรงใจมากตอนนั้นคือเราคิดแต่ว่าเฮ้ยเราไม่ต้องเอาองค์ใหญ่องค์พระประธานเราเอาเล็กๆก็พอเพราะว่าเกรงใจเพราะว่าองค์ก็แบบหลายแสนใช่ก็เลยบอกเอาแค่นี้แล้วกันแต่ไปเห็นแล้วใช่ไหมคะในโบสถ์เรามาฉลององค์พระด้วยกันแต่เสียดายเนาะเราน่าจะเอาองค์ใหญ่กว่านี้นะนั่นก็หลายแสนนะจ๊ะนี่คือคุยกันตั้งแต่สิบก่อนจากกันด้วยคุยด้วยก่อนที่รายการแฉจะมีในทีวีครับก่อนที่รายการแฉจะมีในทีวีนำพามารู้จักได้ไงรู้ก็มาจากคุณมาจนโบสถ์ยังไม่สร้างเลยยังไม่สร้างมีแต่โครงสร้างอย่างเดียวมายังมีศาลาอยู่ศาลาเดียวเองจนวันนี้น็อตได้กลับมาอีกน็อตบอกว่านั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนกระเป๋าเงินถูกต้องก็เชื่อเลยว่าเพราะว่าเราเห็นคุณกิ่งตั้งแต่แบบว่าเอาจริงแล้วยังไม่มีอะไรยังเพิ่งเริ่มต้นจนวันหนึ่งชีวิตเขาเปลี่ยนแบบโดยระยะเวลารวดเร็วมากๆเลยเงี้ยก็เลยเชื่อในสิ่งที่กิ่งเขาแนะนำแล้วก็สิ่งที่เขาแนะนำเนี่ยมันไม่ได้เสียหายถ้ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลถ้าคุณมีแรงศรัทธาจริงๆเนี่ยแน่นอนมันจะส่งผลให้กับคุณเองซึ่งสำคัญของกระเป๋ากิ่งใครจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็คือมันจะอยู่ที่ตรงตราสัญลักษณ์สัญลักษณ์เพราะนี่อันนี้ที่กิ่งจะมาแม้กระทั่งไปมันดาเลไปมันดาเลกิ่งก็เชื่อว่าที่มันดาเลเพราะเคยไปมันดามาแล้ววัดงูนางก็จะขนไปค่ะวัดงูถามกิ่งเป็นยังไงคะหนูได้โชคค่ะอันนี้คุณเห็นเป็นหินใช่ไหมคะอันนั้นคือเป็นตัวแล้วก็ต้องเนาะใช่นางก็จะขนของนางไปที่ไหนที่มีพญานาคที่ไหนมีเรื่องเล่ามีความศักดิ์สิทธิ์กับเอาเนี่ยตราเนี่ยไปที่นี่เพื่อให้กระเป๋าทุกใบที่ออกจากกิ่งไปเนี่ยส่งผลให้กับผู้ที่รับจริงๆเอาง่ายๆตัวมาดามเองเนี่ยครั้งแรกไม่เชื่อเพราะฉันก็ชอบไปซื้อเสื้อผ้าซื้อแฟชั่นซื้ออะไรของฉันอยู่แล้วเธอไม่ยอมใช้ใช้เพราะต้องแบรนด์เนมเท่านั้นไงถูกไงฉันก็บอกตังค์ด้วยถูกต้องไหมไม่ต้องซื้อด้วยกระเป๋าอ่ะวันเกิดที่มีคนให้ที่แบบจะเอายี่ห้ออะไรบ้างล่ะเยอะแยะกระเป๋าตังค์เยอะมากแบรนด์เนมจริงแต่ตอนนี้ทุกวันคือเปลี่ยนไปปุ๊บตอนแรกตัวเองไม่เชื่อก่อนฉันเปลี่ยนให้คนที่อยู่ใกล้ชั้นที่สุดคือบิ๊กคือคนขับรถที่แบบเป็นเลขาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างขับรถให้ด้วยอะไรเงี้ยมันถูกหวย7งวดติดแต่ไม่รู้อาจจะเป็นเพราะดวงเขาหรือเปล่าเท่านั้นไม่พอฉันเปลี่ยนให้กับมโนแจ่มอยู่ไหนคะของหนูอยู่ไหนคะหนูไปเอามาโชว์นี่เปลี่ยนให้นางวันนี้จะมาเปลี่ยนใบใหม่แล้วนะฉันก็เลยเปลี่ยนให้ทุกคนในรายการบอกต้องเปลี่ยนปรากฏชีวิตหนูเป็นยังไงคะเงินเข้าตลอดเลยค่ะไม่มีแบบไม่มีวันไหนที่ไม่เข้าจริงเหรออย่างน้อยก็แบบอ่ะ1,000-2,000ก็จะเข้าทุกวันคือนางก็จะมีของนางคือเอาง่ายๆฮะถ้าแกมี่ดูอยู่ก็คือรับจ็อบไปละฮะนึกว่าเดินหน้าถึงแล้วเจอเหยื่อแล้วฉกมาก็คือเอาง่ายๆนางก็จะมีจ็อบใหม่ๆของนางเข้ามาตลอดซึ่งอ่ะก็เลยกลายแบบคนรอบข้างมาดำเปลี่ยนหมดจนในสุดเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาก็เลยลองเอาของเฮ้ยลองเปลี่ยนมาเนี่ยครั้งแรกเก่งฉันยอมมาถือกระเป๋าแกเนี่ยมันจะต้องมีอะไรเปลี่ยนไหมนะพี่มดกล้าท้ากับหนูไหมล่ะแล้วเดี๋ยวเงินพี่จะเข้ามาแม่แก่ปูนี้แล้วอ่ะวันนั้นมีพรีเซนเตอร์ติดต่อเข้ามา6ตัวปีที่เปลี่ยนเนาะอีกประมาณกี่ตัวนะปฏิเสธฉันปฏิเสธหมดทีเดียวเลยอ่ะมดมีกี่ตัวค่อยๆมา6ตัวเลยอ่ะ5 6ตัวเลยค่ะโอ้โห3อ่ะนี่อยู่ในวัดจริงๆจริงอันนี้คือเรื่องจริงก็ไม่รู้อ่ะอาจจะเป็นเพราะเราทำบุญเยอะหรือเกี่ยวกับเปล่าเขาบอกหลายๆคนจะมีประสบการณ์อย่างนี้ใช่ค่ะเจอแบบเยอะมากเพราะฉะนั้นวันนี้พี่จะมาเปลี่ยนกระเป๋ากระเป๋ามันแพงแค่ไหนชะกิ่งจ๊ะไม่แพงพี่มดถ้าเป็นหนังแท้ก็ 2,599 ค่ะแล้วก็จะมีสำหรับคนที่แบบดูแบบราคาสูงไปก็จะมีหนัง PU ก็คือ 1,599 ค่ะครับติดต่อได้ที่ไหนมีเบอร์โทรขึ้นเลยค่ะตรงนี้เราขึ้นให้อยู่นี้แล้วใช่ๆมีโปรให้ด้วยนะสำหรับรายการแฉถ้าเป็นหนังแท้ 2,599 กิ่งแถมเป็นกระเป๋าตัวใส่การ์ดตัวนี้หนังแท้นะคะ1,599ให้เลยเฉพาะ50สายแรกเหรอครับผมให้ไปสัก100แล้วกันจริงเอ้ยจะให้จะบอกว่าเงินที่ได้จากกระเป๋าเนี่ยคือเงินที่คุณกิ่งเขาเอาไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะจากที่คุณน็อตมาอย่างที่บอกเดี๋ยวคุณน็อตไปดูว่าสิ่งที่คุณน็อตสร้างไว้เนี่ยเป็นยังไงครับผมนะฮะเอาละครับตรงนี้ทั้งหมดทั้งมวลก็คือกิ่งเชื่อว่ามันมาจากพลังศรัทธาเฉพาะในการแฉค่ะเพราะจริงๆนางบอกว่า
ไม่อยากให้นางไม่ค่อยออกรายการอะไรที่ไหนอยู่แล้วใช่ใช่ไหมใช่ค่ะก็ล่าสุดที่ไปก็คือรายการแฉเท่านั้นตั้งแต่พม่าไม่ทันอยู่แล้วพี่มดเพราะว่าร้านของหนูตอนนี้อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่บึงกาฬแล้วก็มีอยู่ที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตค่ะครับผมไปดูได้เผื่ออยากเลือกครับพลังศรัทธาพญานาคมีจริงไหมสำหรับกิ่งนะคะณตอนนี้กิ่งเชื่อว่ามีจริงมีจริงนะฮะมีจริงขอโปรโมชั่นอีกรอบครับกิ่งฮะกิ่งให้สำหรับท่านที่ซื้อหนังแท้นะคะราคา 2,599 บาทกิ่งให้เป็นกระเป๋าสำหรับใส่การ์ดหนังแท้เหมือนกันนะคะ 1,599 บาทโอเคมากมากครับนะฮะ100นะ100ไลน์แอดติดต่อได้ที่ไหนน้องแอดมีมนค่ะ M E E M O N ค่ะมีมนแอดมีมนเอาเดี๋ยวเปลี่ยนให้ฉันด้วยแล้วกันนะกิ่งได้ค่ะคุณดูแล้วกันนะฮะคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อฮะจากคนที่จนที่สุดในหมู่บ้านแถวเนี้ยครับอย่าว่าแต่บ้านบ้านไม่มีอยู่ไม่มีที่ดินไม่มีไปขออาศัยไปอาศัยอยู่ที่ดินของใครเขายังไม่รู้เลยทุกวันนี้ค่ะเป็นของป้าเป็นของป้าไปอยู่กระต๊อบไฟฟ้าแทบจะไม่มีเลยไม่มีเป็นกระต๊อบสี่เสาจนวันนี้มีซุปเปอร์คาร์ขับมีเงินที่จะสร้างโบสถ์สร้างวิหารมีเงินที่จะแบบทำธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างได้คุณจะบอกมาจากพลังศรัทธาจากพญานาคคือกิ่งเชื่อแบบนั้นแล้วก็ส่วนหนึ่งคือจากการที่กิ่งทำบุญพอเรายิ่งทำบุญยิ่งทำแล้วเรายิ่งได้แต่คือจุดเริ่มต้นคือจากพญานาคที่ทำให้กิ่งทำบุญที่ให้กิ่งเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรอย่างเงี้ยก็เลยส่งผลจนถึงทุกวันใช่อีกครั้งนึงฮะใครสนใจติดต่อไปที่เบอร์โทรศัพท์ตามที่ขึ้นอยู่ตรงนี้หรือแอดไลน์ที่แอดมีมนค่ะ M E E M O N ค่ะมีแอดนำหน้านะฮะ M E E M O N เดี๋ยวให้กิ่งพาไปกราบไหว้พระกันซะก่อนวันนี้ขอบคุณคุณกิ่งมากๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยคอลลาเจนสกัดเย็นจากหอยเป่าฮื้อผสมน้ำทับทิมดื่มทุกวันดีทุกวันเอโอวาสนับสนุนโดยง้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีขอบคุณทางท่านนี้ขอบคุณแอร์เอเชียขอบคุณจังหวัดบึงกาฬครับที่ให้การต้อนรับเราอย่างดีวันนี้คุณจะไปถ้ำนาคาคุณสามารถลงทะเบียนกันไว้ก่อนนะฮะด้วยระบบออนไลน์เพื่อที่จะต่อคิวกันเพราะว่าจะต้องเป็นการจำกัดคนในการขึ้นถ้ำนาคาเหมือนกันแล้วการขึ้นไปขอให้ไปด้วยความเคารพกันแล้วกันอ่ะเมื่อกี้ในระหว่างเบรกกันอยู่มีคนถามมาเยอะเหลือเกินสำหรับกระเป๋าเงินนะฮะจริงๆแล้วโปรโมชั่นสำหรับ30สายแรกซื้อกระเป๋าหนังแท้ 2,599 บาทคุณจะได้ฟรีๆนะฮะกระเป๋าใส่นามบัตรอีก1ใบมูลค่า 1,599 บาทฟรีๆคุณสามารถแอดไลน์เข้าไปครับ M E M O N มีมนนะฮะไลน์แอดM E M O N หรือคุณสามารถติดต่อเบอร์0945599844หรือ0945605424หรือคุณสามารถไปดูที่ร้านกันได้นะครับร้านของเขาอยู่ที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตชั้น3โซนโรบินสันครับอีกครั้งนึงนะฮะเฉพาะ30สายแรกซื้อกระเป๋าหนังแท้มูลค่า 2,599 บาทฟรีกระเป๋าใส่นามบัตร1ใบมูลค่า 1,599 บาทฟรีติดต่อครับ0945599844หรือ0945605424แอดไลน์มีมนนะครับหรือคุณจะไปดูที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตชั้น3โซนโรบินสันฮะอ่ะเรียกได้ว่าการประกวดนางงามปีนี้เข้มข้นมากถึงขนาดพิธีกรของเราเนี่ยลางานนะฮะลางานไปเชียร์นางงามอ้าวขอมอบเวทีนี้กับปุ๊กโกะค่ะหนูสวัสดีค่ะอ่ะกระทบเข้าไปครับหนูสวัสดีเปิดรายการตั้งแต่เบรก1แล้วกันลูกสวัสดีคุณแม่ทั้งเลยวันนี้ให้เกียรติหนูเหรอแม่เหรอสวัสดีค่ะแน่นอนวันนี้นะคะเราก็ต้อนรับน้องๆ นะคะทั้งหมด5คนจากเวทีนะคะ MUT Thailand 2020ค่ะสวัสดีค่ะเรียกว่าเป็นการประกวดนางงามที่ร้อนแรงมากๆนะครับตั้งแต่ประกาศ30คนสุดท้ายข่าวดังมากมาย1ใน5ใครเล่นมูเตลูลูกใครใครคือนางลูกมีใครเป็นนางลูกมั้ยไม่มีค่ะโอ้ยสวดอย่างนี้ได้ไหมคะสวดมนต์เช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นเขาบอกว่าเขามีเมาส์มาวันนั้นพี่มดดำเขาโฟนอินเขาโฟนอินน้องซามีนากับกับแอนนาเขาบอกว่าวันนั้นเขาบอกว่าเนี่ยข่าวมันมีมาบอกว่าเนี่ยมีนางงามแบบว่า
เวลาจะท่องก็เอามือถือมาป้องๆนี่ปากเขาสูดแล้วเวลารูปเพื่อนเพื่อนอุ้ยไปอ้วกกันใหญ่เลยมีไหมคะมีความจริงไหมในห้าคนนี้มีใครรูปไหมคะมีถ้าถามนี่ไม่เคยเห็นหรือสัมผัสนะคะนี่จะบอกว่าไม่รู้มากกว่าเอาละทั้งห้าคนนะครับอย่างที่เราเคยบอกค่อนข้างไปตามคาดหมายที่เขาบอกหนูยังไงก็ต้องได้แล้วรู้สึกไงโอ้ยจริงๆก็มันคือความตั้งใจค่ะเพราะว่าได้เตรียมตัวมาปีกว่าสำหรับการประกวดครั้งนี้มันคือความตั้งใจการฝึกฝนคือทุกอย่างมารวมกันก็ขอบคุณค่ะที่เห็นศักยภาพของด้าแล้วก็ความตั้งใจของด้าถือว่าเป็นนางงามปีนี้คือจริงๆแล้วทั้ง5คนอย่างที่บอกว่าหลายๆคนก็เคยผ่านเวทีประกวดมาบ้างแล้วอย่างที่ทราบกันว่าอย่างน้องวีนาเองก็เคยชิมลางเวทีมา 2-3 รอบถูกต้องไหมรอบนี้คือรอบที่3มั้ยคะรอบนี้คือรอบที่2ค่ะรอบที่2ก่อนหน้านี้ก่อนที่มาประกวดที่ได้ตำแหน่งตอนนั้นรองเหมือนกันใช่ค่ะก่อนหน้านี้ปี2018ค่ะได้รองอันดับ4รองอันดับ3ค่ะเวทีตอนนั้นเอฟบีทีเหมือนกันคนที่ได้ตำแหน่งก็คือน้องนิ้งสุดาค่ะค่ะถามหน่อยตอนนั้นกับปีนี้มันแตกต่างกันยังไงบ้างวีนาถ้าเป็นความรู้สึกของวีนานะคะแตกต่างกันมากเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีประสบการณ์เลยและวีนาก็ยังเด็กมากๆตอนนี้ผ่านมา2ปีวีนามีประสบการณ์มากขึ้นแล้วแล้วก็เข้าใจในการประกวดนางงามมากยิ่งขึ้นวีนามีความสุขกับทุกๆวันมากยิ่งกว่าตอนนั้นเพราะตอนนั้นกดดันมากก็เครียดทุกวันเลยค่ะมีคนถามพี่ก็ถามว่าจะมาอีกไหมหนูยังไงเราสี่พอเพิ่ง24ใช่ไหมใช่ค่ะพอถึง28นะพอถึง28เป็น28ก็ตอนนี้เพิ่งประกวดจบยังไม่ทันหายเหนื่อยเลยค่ะก็ขอคิดก่อนฉีดยาอยู่ค่ะฉีดยาให้มามาถึงพรฟ้าบ้างดีกว่าพรฟ้าเป็นสาวเหนือไม่ค่ะสาวใต้ค่ะแม่ประตูสุภาคใต้ประจวบคีรีขันธ์เอาประจวบประจวบคนนี้เขาก็บอกว่าไปคว้าตำแหน่งมาหลายเวทีเหมือนกันทำไมถึงตัดสินใจมาลง MUT ปีนี้อาถามพรฟ้าเลยคือเอาจริงๆอ่ะที่ตัดสินใจเพราะว่ามันเหมือนมันเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของชีวิตแล้วแล้วเราก็คิดว่าถ้าเราได้คาดสายสะพายไทยแลนด์อีกครั้งนึงอ่ะมันคงเป็นความภาคภูมิใจเหมือนกันเพราะว่าพรฟ้าเป็นทหารไม่ได้อยากเป็นมากก็คืออยากแบบทำอะไรเพื่อชาติอยากตอบแทนคุณแผ่นดินชาติมากเลยเราก็เลยคิดว่าถ้าเราได้เป็นตัวแทนประเทศไทยอ่ะบนเวทีระดับโลกถ้าเป็นMUT อีกครั้งนึงอ่ะมันจะรู้สึกยังไงมันก็คงจะแบบทำที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะเราเคยไปสัมผัสมาแล้วว่ามันมีความพราวขนาดไหนที่เราได้ทำอีกหนึ่งอันก็คือบอกว่าเหมือนได้ปลดล็อกล้างมลทินกับตัวเองด้วยยังไงจริงคือในปี2015นะคะพรฟ้าเคยมีข่าวในเรื่องเกี่ยวกับคดียาเสพติดแล้วก็มองว่าพรฟ้าเป็นคนไม่ดีพรฟ้าใช้ยาเสพติดไหมแต่ด้วยความที่เราผ่านกระบวนการทางกฎหมายเรียบร้อยแล้วเรามีเปเปอร์ออกมาชัดเจนว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่พรฟ้าไม่เคยมีโอกาสได้ออกมาพูดได้ออกมาเคลียร์ตัวเองเพราะตอนนั้นคือสื่อเขาไม่ได้สนใจพรฟ้าแล้วแล้วตอนนั้นคือเหมือนเสียงของเรามันเล็กมากการที่พรฟ้ากลับมาปรากฏอีกครั้งนึงมันคือการที่แสดงจุดยืนให้ทุกคนเห็นว่าเราอ่ะไม่ได้มีมนทินนะมันคือตราบาปที่พรฟ้าอันล็อกตัวเองไปแล้วหมายถึง5ปีที่ผ่านมาเก็บกดเรื่องนี้มาแม่มันจะวนว่าเราจะอยู่ในสังคมได้ยังไงหนูเป็นเกือบเฉียดตายอ่ะเกือบฆ่าตัวตายขนาดนั้นเลยใช่มันถูกแบบเบรกดาวน์มากๆแล้วก็ทุกครั้งที่อ่านคอมเมนต์อ่ะน้ำตามันไหลจริงอ๋อจริงน้ำตามันไหลจริงๆแล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนตัดสินเราจากตรงนั้นทั้งที่เราก็มีหลักฐานอยู่แต่เราไม่เคยออกมาโชว์มันก็เลยเป็นตราบาปของตัวเราเองที่เรารู้สึกมาตลอดว่าเราปลดล็อกไม่ได้สักทีนึงเราเคยคิดจะฆ่าตัวตายเราเกือบเป็นโรคซึมเศร้าแต่เราดึงตัวเองกลับมาได้เพราะว่าเราคิดว่าไม่สักวันนึงมันต้องพิสูจน์ได้แล้วหนูนี่แหละมิสซิลเวอร์ไทยแลนด์เนี่ยเป็นจุดพิสูจน์ใช่ก็คือพิสูจน์ด้วยผลงานเลยว่าเรามีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานนะเราไม่ใช่เป็นคนที่ติดยาเสพติดนะหรือเราเป็นคนที่ผ่านปัญหามาได้แล้วเราก็เลยอยากจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนที่กำลังใช้ชีวิตวัยรุ่นอยู่ควรมีสติอย่าประมาทเพราะชีวิตคุณอาจจะพลิกผันไปทางที่ดีหรือเลวได้แม้เพียงเสี้ยววินาทีเดียว อีก2คนจะประกวดจ้าแน่นอนน้องแพรวณิชย์อย่างที่ทราบกันว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเป็นรองมิสเวิลด์มาแล้วมิสเวิลด์ไทยแลนด์ใช่ค่ะแล้วตัดสินใจอย่างไรทำไมถึงมาลง MUT ครั้งนี้คะก็ต้องบอกว่าเขาเริ่มต้นเข้าวงการนางงามด้วยการไปประกวดมิสเวิลด์ไทยแลนด์ประจำปี2017แต่ว่าปีนั้นเราไม่เข้ารอบแล้วหลังจากนั้นก็มีโอกาสได้ไปเข้าร่วมประกวดนางสาวถิ่นไทยงามแล้วก็มิสไทยแลนด์เวิลด์แล้วจะบอกว่าใจมันก็ยังคงอยู่ที่มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์อยู่เมื่อย้อนไปเมื่อปีที่นี้ประกวดมิสยูนิเวิร์สที่บ้านเราเนาะเขาก็มีโอกาสไปดูเขาเคยคิดว่าการได้ตำแหน่งมิสไทยแลนด์เวิลด์มันรองอันดับหนึ่งมิสไทยแลนด์เวิลด์มันพอแล้วอะไรเงี้ยแต่วันที่เราไปเจอนิ้งเดินอยู่บนเวทีมิสยูนิเวิร์สอะเราเห็นภาพตัวเองเดินอยู่บนนั้นมันก็เลยจุดไฟขึ้นมาอีกครั้ง
ก็หลังจากวันนั้นก็เตรียมตัวเองมาตลอดเพื่ออันนี้แล้วสุดท้ายใช่ค่ะแล้วสุดท้ายก็กลับมาคืออาจจะไม่ได้ตำแหน่งแบบที่หนึ่งอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเราคือเราก็ได้ใช้นามสกุล Miss Universe Thailand แล้วก็มีความสุขมากพี่ถามหน่อยก่อนหน้านี้ตอนที่เขายังไม่ขยายอายุที่เขาบอกว่าได้แค่27ตอนนั้นอ่ะพอเรารู้ว่ามันได้แค่นั้นแล้วเราอายุเกินแล้วเพราะมันเลื่อนมาด้วยโควิดอ่ะหนูรู้สึกยังไงเจ็บปวดรวดราวไหมเหมือนอกหักกับผู้ชายคนเดิมซ้ำรอบที่สองมันร้องไห้เลยชีวิตในละครที่เขาขับรถไปร้องไห้ไปอ่ะชีวิตแฟนวันนี้เป็นอย่างนั้นเลยค่ะมันเห็นภาพมันแบบทุกอย่างเราเตรียมตัวมาดีมากอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเราก็มันไม่ได้มันก็คือยอมรับได้นะคะแต่มันก็เสียใจมันเฮิร์ตมากแบบขับรถไปร้องไห้ไปจะต้องบอกตัวเองว่าหยุดก่อนหยุดก่อนเดี๋ยวรถชนอะไรเงี้ยแบบต้องมีสติกับตัวเองมากก็ร้องไห้หนักมากเหมือนกันค่ะแต่วันที่ได้ข่าวว่าได้เขาขยายอายุแล้วเนี่ยวันนั้นเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างมันงงอ่ะมันคือพี่ปุ้ยเขาพูดบอกว่าเหมือนเขาพูดปีย้อนหลังอ่ะมันก็เลยทำให้เรานั่งคิดว่าคุยกับพี่เลี้ยงบอกนี่คือได้ใช่ไหมอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ อ๋อมันได้นี่หว่า 3-5 อะไรเงี้ยก็เลยจัดการซื้อตั๋วเครื่องบินกลับจากภูเก็ตเอ้ยจากสมุยกลับมาสมัครเลยอ๋อเหรอตอนนั้นอยู่สมุยใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายพอดีที่เขาประกาศขยายเราก็เลยแบบอ่ะกลับมาก็กลับมาก็ทิ้งงานที่นู่นแล้วก็บินกลับมาสมัครแล้วก็บินกลับไปทำงานต่อที่สมุยอีกหนึ่งท่านฮะนี่คือนางสาวเชียงใหม่นะจ๊ะใช่นางสาวเชียงใหม่ที่บอกว่าปาดทุกคนเข้ามาเลย5คนสุดท้ายคือยังไงเขาบอกว่าพี่ดูสัมภาษณ์เยอะแล้วพี่ก็สัมภาษณ์มาหลายรายการแอบแอบว่าไม่เคยเจอน้องก็ไม่ได้แต่ว่ากลับไปดูย้อนหลังมันแบบคือต้องกลับมาถามอีกวันนั้นอย่างที่บอกคำถามพี่หนูตอบอ่ะหนูบอกว่าเอ๊ฉันตอบดีทำไมไม่มีคนตบมือให้ฉันเลยมันรู้สึกยังไงหนูตอบเล่าสิลูกสาวมันยาวรู้นี่อย่างจริงจริงหนูได้ยินคำถามว่าไงวันนั้นลูกคือคำถามยาวแบบหน้ากระดาษ A4 ค่ะกะจะแกงนางงามแบบหนูค่ะแต่หนูพยายามฟังแต่เขาถามหนูรอบเดียวหนูก็พยายามแล้วก็ได้ยินเขาว่าสตรีข้ามเพศหนูทำไมไม่เหมือนที่แอมมี่ล่ะขอทวนคำถามอีกครั้งค่ะตอนแรกฉันพูดแบบนั้นหรอไม่ฉันพูดเล่นนะตอนแรกหนูจะขอทวนคำถามแต่ไม่มีใครทวนคำถามแล้วหนูคิดในใจว่าถ้าเขากลับมาบอกว่าทวนไม่ได้ค่ะหนูก็จะโดนทุบหลังหนูก็จะโดนแกล้งอะไรแล้วถ้าโดนอย่างงั้นก็เสียสติใครก็เลยแบบโอเคเอาไงเอาการตอบด้วยความมั่นใจค่ะได้ยินว่าไงลูกสาวได้ยินว่าไงนะวันนั้นที่เขาถามเขาบอกว่าถ้าคุณในฐานะคุณเป็นมิสยูนิเวิร์สแล้วคุณไปแบบรายการเรียลิตี้โชว์แล้วเขาบอกว่ามิสยูนิเวิร์สการประกวดนางงามมาเป็นเหมือนการดูถูกสตรีเพศคุณจะรู้สึกยังไงแต่วันนั้นได้ยินแบบเพศสตรีข้ามเพศหรือเพศสภาพอะไรเงี้ยค่ะพอเขาใช้คำศัพท์แบบเล่นใหญ่นิดนึงสร้างความกดดันให้เราสอนนั่งเก่งนะนั่งเก่งนะก็เลยตอบเป็น LGBTQ ใช่ค่ะพอตอบตดปุ๊บทำไมยิ้มหน้าบานเลยค่ะทำไมห้องสุขเงียบหนูตอนที่หนูเดินกลับที่หนูอย่างเงี้ยเราคิดยังไงตอนที่เขาช็อกฉันตอบดีจนช็อกเลยเหรอใช่หนูก็คิดในใจว่าตอบดีจนเขาแบบหงายหน้าเบื่อกันไปแล้วหนูเอาซียังไงคนนั้นเก่งนะนั่นคือวันนี้ก็ยังมั่นใจอยู่ค่ะใส่เครื่องเพชรมั่นใจมากไอ้ย่าจะเดินออกไปด้วยความมั่นใจแต่เขาสิลี่ลูกหนูตอบไม่ตรงคำถามเราได้ยินคำถามผิดหรอเราก็เอายังไงโดนแกงแล้วหนึ่งไม่แต่ว่านางหนูมีเพื่อนเป็นกระเทยเยอะใช่ไหมมันเรียนวิศวะใช่ไหมไม่มีผู้ชายหมดเพื่อนเราเป็นผู้ชายหมดเลยแต่ทำไมหนูเหมือนแค่เธอจังเลยวะจริงแล้วหนูแอบเก็บกดค่ะชีวิตใช้ชีวิตเยี่ยงผู้ชายมานานค่ะพอได้มาประกวดนางงามได้ปลุกความเป็นผู้หญิงแต่ปลุกมากเกินไปค่ะเลยไปแบบนี้แม่บอกนางเก็บกดมากไม่รู้หนูหนูแกแบบวัยรุ่นอ่ะเนาะนิสนูหนูไม่ได้อยู่กับกระเทยมาเลยอยู่บ้างไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะมีเพื่อนสนิทค่ะเพื่อนสนิทเป็นแม่สอนหนูเดินค่ะเออก็เลยติดมาว่าค่ะอุ๊ยฉันเก่งเนาะนางตอบมาตอบคำเออคาแรคเตอร์นะดีน่ารักแน่นอนเราขอคุยกับอาแมนด้ากันสักนิดนึงอาแมนด้าเป็นเด็กคนนึงที่แบบว่าเขาบอกฝ่าฟันมานานหลายต่อหลายเวทีเลยนะเคยประกวด10คนสุดท้ายของ Miss Thailand World ค่ะ Miss Grand Phuket ก็เคยทำมาแล้วนะฮะแล้วก็ Miss Tourism World ใช่ค่ะก็เคยเป็นมาแล้วใช่ค่ะเคยเป็นดารามาในวงการบันเทิงมั้ยเคยค่ะเคย3ปีค่ะกับช่อง7อยู่ช่อง7มา3ปีอ๋อหนูเคยอยู่ช่อง7อยู่3ปีใช่ค่ะแล้วละครกี่เรื่องลูกประมาณ4ถึง5เรื่องค่ะประมาณนั้นเออตอนนั้นเล่นละครแล้วทำไมไม่อยากมาเป็นดาราต่ออยากมาเป็นนางงามต่อทำไมพี่ถามหน่อยค่ะหนูมีความใฝ่ค่ะหนูมีความรู้สึกว่าหนูคือหนูใจรักนางงามอ่ะแล้ว Miss Universe พอเขาเปลี่ยน
จากทรัมป์เป็น IMG หนูถึงบริบทที่เปลี่ยนไปเขาต้องการแบบ strong woman หนูก็เลยปลุกไฟข้างในว่าอุ๊ยอยากลองอีกสักตั้งนึงใช่ค่ะก็เลยมาไฟเวทีนี้อีกสักครั้งนึงใช่ค่ะไฟอีกรอบนึงซึ่งตัวนางเองหนูเรียนจบจากโตรอนโตใช่ค่ะได้เกียรติยศอันดับ1เกียรตินิยมอันดับ1นะหนูเป็นนอนหนังสือค่ะหนูชอบนั่งอ่านหนังสือชอบเรียนมากโดยเฉพาะเลขเป็นคนที่ชอบวิชาคณิตศาสตร์มากหรอใช่ค่ะชอบมากแล้วในช่วงที่ประกวดนี่ได้ข่าวว่าคุณพ่อเนี่ยจริงๆก็มีการรับผ่าตัดอยู่เหมือนกันนะคะแล้วสมาธิเราต้องควบคุมยังไงให้เรายังคงมีสมาธิจนเราได้มงกุฎครั้งนี้จริงๆคุณพ่อเนี่ยเข้าห้อง ICU ในช่วงรอบออดิชั่นก็ถ้าใครย้อนกลับไปดูเนี่ยจะเห็นได้จากสีหน้าเลยว่าแบบมีความกังวลมีความแบบสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วแต่ว่าการตั้งสติได้ว่าในสถานการณ์นั้นมันยากอยู่แล้วค่ะแต่เราก็ต้องรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนคือณจุดนั้นเราต้องตอบคำถามของกรรมการให้ได้แต่จะดีแค่ไหนมันก็อีกเรื่องนึงแต่เราก็พยายามให้ดีที่สุดค่ะแล้วหนูรู้ไหมว่าหนูคือตัวเก่งที่แบบหลายๆคนเขาบอกว่านี่แหละผู้หญิงคนนี้แหละน่าจะได้เป็นจริงๆมันมีหลายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นวีนาหรือพี่พรฟ้าคือต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยทุกคนแกร่งมากจริงๆคือมันทุกคนสามารถสวมมงกุฎได้เลยแต่ก็ขอบคุณ TPN ค่ะที่เห็นถึงศักยภาพของดาจะต้องเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวด Miss Universe หล่อนก็เคยไปมาแล้วใช่ไหมไปมาแล้วใช่ไหมแต่ว่าตอนนั้นฉันไม่ต้องกักตัวไงแต่ครั้งนี้อยากจะทราบว่าจริงๆการประกวด Miss Universe ยังจะมีอยู่ไหมคะแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยมันช่วงไหนเมื่อไหร่ยังไม่มีใครรู้เลยใช่จริงๆจะบอกว่าได้ยังไม่รู้กำหนดการเลยค่ะก็ต้องรอแถลงข่าวใช่ค่ะแต่ว่าถ้าคิดนะคะอาจจะเป็นช่วงต้นปีหน้าไหมคะอันนี้ขออนุญาตนะคะตามข่าวอยู่ก็คือมีเป็นไตรมาสแรกของปีหน้าซึ่งหมายความว่า 1-3 เดือนแรกของปีหน้าน่าจะเป็นช่วงที่จัดประกวดแต่ว่าน่าจะต้องรอดูสถานการณ์โควิดทั้งหมดก่อนค่ะไม่แน่อาจจะมีเซอร์ไพรส์จะมีโอกาสที่มาจัดที่เมืองไทยไหมลองถามพี่ปุ้ยยังอุ้ยยังเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวลองถามดูไม่งั้นจะมันมากเลยนะคะน่าเป็นคนที่มุ่งมั่นมาบ้านเราไหมแป๊บเดียวว่าเราปลอดภัยมาได้จริงจริงน่าเป็นคนมุ่งมั่นเป็นดาราอยู่แล้วอยู่ดีก็หยุดเป็นดาราไปประกวดนางงามเรียนก็เรียนเก่งตอนนั้นเล่นละครทั้ง5เรื่องแล้วด้วยค่ะชอบนางงามก็เลยมาประกวดอีกรอบนึงใช่ค่ะให้กลับไปเล่นละครอีกเอามั้ยก็ได้นะคะแล้วแต่ผู้ใหญ่จะเอ็นดูได้ค่ะเนี่ยช่องนี้ละครเยอะนะรายการด้วยอ่ะถามอีก1คําถามถามน้องวีนาดีกว่าตอนที่จับมือเห็นว่าพอตอนที่จับมือวีนากับแอนด้าจับมือกันอยู่ก็เห็นมีพูดคุยกันพี่อยากรู้ว่านอกจากที่บอกว่าแบบถ้าไปถ้าได้ไปประจักรวาลอ่ะฝากด้วยนะตอนนั้นคิดอะไรอยู่ตอนนั้นตื่นเต้นนะคะคิดแบบว่าจับบีบมือกันแน่นเลยสิ่งที่คิดก็คือว่าแบบเมื่อไหร่จะประกาศสักทีทำไมมันนานจังเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นจำได้เลยว่ากั้นน้ำตากันอยู่สองคนคือแบบพูดไปเนี้ยเสียงแบบสั่นเครือทั้งคู่ค่ะก็เลยบอกอย่างนั้นจริงๆเลยใช่ค่ะแล้วแมนน่าตอบวีนาว่ายังไงเหมือนกันนะวีนาแล้วก็คิดในใจเหมือนกันว่าพี่พีเคนานจังเลยแต่ว่าปีนี้เขาไม่มีประกาศลงประกาศแล้วเขาประกาศชื่อแล้วเขาไม่ประกาศหมายเลขด้วยเขาบอกว่าแมนด้าแล้วตัวหันมาตกใจใช่หนูก็เลยว่าอันนี้ตกใจว่าเราเป็นรองหรือเราเป็นมิชชันนิวไทยแลนด์ตอนนั้นตกใจทุกสิ่งอย่างค่ะตอนนั้นคือจะบอกว่าสติคือไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็คือแบบถ้าเกิดอะไรขึ้นแบบอะไรวีนาก็เข้ามาบอกว่าแอมแมนด้าอย่าเพิ่งร้องเดินไปก่อนแบบดีใจแสดงว่าไอ้สงครามนางงามมันไม่มีหรอกแสดงว่านางงามทุกคนก็รักกันจริงๆใช่ไหมแล้วประเด็นคือฉันชอบน้องข้างหลังอ่ะคือน้องสมีนาไงคือน้องเขาแบบว่าคือเขามีความจริงใจให้กับเพื่อนฉันดูเขาสัมภาษณ์อยู่บอกที่เอายาดมมาดมไม่ใช่อะไรนะเออพรุ่งนี้จะไปทำงานยังไงดีเขาบอกเนี้ยคือเขาเองคือเขาดีใจกับเพื่อนก่อนแล้วค่ะยังมีเรื่องนางงามอีกมากมายจะกลับมากันฮะขอเบรกแป๊บเดียวค่ะเอาตัวปลาออกไหมสนับสนุนโดยม้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งอยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีที่จะพูดคุยกับนางงามกันต่อรายการเรามีข่าวมาฝากคอเกมออนไลน์หรือเหล่าเกมเมอร์แบบไม่ควรพลาดนะฮะและใครที่ใช้รถไฟฟ้า MRT อยู่แล้วเนี่ยนะใครที่ใช้อยู่แล้วมันจะยิ่งคุ้มเพราะอะไรรู้ไหมฮะ BMN ครับเจ้าของพื้นที่โฆษณาทั้งหมดของ MRT และการีนาเจ้าของเกมฟรีไฟนะฮะเขาจับมือกันครับทำบัตรโดยสาร MRT X ฟรีไฟที่ลายตัวเอกในเก
กมเนี่ยบนบัตรถึง6รายเลยฮะที่สำคัญนะคะมีทั้งหมด2ราคาด้วยกันก็คือราคา399บาทแล้วก็ราคา199บาทโดยบัตร399บาทนะฮะจะได้สุดยอดแรไอเทมที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรมีตัวล็อกคูลนั่นเองที่มีจุดเด่นก็คือล็อกคูลดาวสกินนั่นเองนะคะที่สูงสุดถึง 15% แถมตัวละครนะคะอีก2ตัวส่วนใบละ199บาทจะได้รับสิทธินะคะล็อกคูลหรือว่าแรไอเทมนะคะอีกมากมายเลยนะฮะได้ทั้งหมดได้ทั้งไอเทมนะฮะได้ทั้งบัตรโดยสาร MRT เก๋ๆเลยหรือหาซื้อง่ายๆรวดเร็วนะคะขายแล้วที่ออนไลน์เข้าไปดูที่ www.bmn-mrt.com ค่ะนั่นแหละครับอ้าวให้น้องๆให้มิสซูริวัตไทยแลนด์ชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างหลังจากที่ได้มงกุฎชีวิตเปลี่ยนไปยังไงด้าคิดว่าตื่นเช้าขึ้นมาด้าก็ยังเป็นด้าคนเดิมนะคะแต่ว่ามันมาด้วยหน้าที่ของการเป็นมิสซูริวัตไทยแลนด์และการใส่สายสะพายของไทยแลนด์แล้วก็หลังจากนี้ก็จะต้องพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านค่ะส่วนใหญ่แล้วด้านเนี่ยจะกลับมาเน้นเรื่องตอบคำถามเพราะว่า Miss Universe เขาต้องการหา spokesperson คนที่สามารถ inspire และ empower คนอื่นได้ค่ะพร้อมหรือยังที่จะไปสู้ศึกกับ Universe ซึ่งแบบมันก็โดนเราก็โดนมาหลายแมตช์มาโดนคนนู้นคนนี้ว่าหนูพร้อมยังคะหนูพร้อมค่ะแม่จะยืนยันพี่บอยยายมาช่องเราแล้วเหรอเนี่ยหนูนี่กูก่อโอ้พี่ก๊อฟใครค่ะเป็นตัวของตัวเองใช่ค่ะพร้อมมากค่ะพร้อมสู้ค่ะนะพร้อมสู้วีนาล่ะวีนาล่ะคะตอนนี้หลังจากนี้จะรอทำอะไรไปบ้างหลังจากนี้ก็พร้อมนะคะสำหรับงานในวงการบันเทิงแล้วก็นอกวงการบันเทิงค่ะส่วนตัวเนี่ยชอบเป็นคนที่ชอบทานอาหารใหม่ๆแล้วก็อยากจะเปิดร้านบุฟเฟ่ค่ะโอ้แม่หนูก็เลยว่าจะไปกินบุฟเฟ่ร้านนางสักหน่อยพรฟ้าค่ะส่วนตัวพรฟ้าเองนะคะก่อนหน้านี้ก็คือเป็นเทรนเนอร์แล้วก็เป็น personality ใช่เป็นเหมือน personality trainer ค่ะแล้วก็เป็น beauty queen แบบ expert ให้ด้วยนะคะสำหรับน้องๆที่อยากเข้าวงการนางงามนะคะเราก็เลยฝากผลงานสุดท้ายก่อนจะแขวนรองเท้าส้นสูงเพราะว่าอายุ maximum แล้วค่ะแม่ก็เลยฝากผลงานไว้ให้เป็นที่จดจำนะคะกับเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีแล้วก็เทรนน้องๆไปใช่แล้วก็รับเทรนน้องๆด้วยค่ะละครอยากเล่นไหมคะพี่ดิฉันอยากเล่นค่ะแน่นอนก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะพรฟ้ารับทำทุกอย่างเลยค่ะถ้าทางผู้ใหญ่ให้โอกาสพรฟ้านะคะทำอะไรพรฟ้าจะทำให้เต็มที่ค่ะโอเคน้องแพลวันนี้เชิญค่ะของแพลวก็ปกติจะเป็นพิธีกรอยู่แล้วเป็นนางแบบถ่ายแบบแล้วก็รับเทรนการทานอาหารออนไลน์ลดไขมันก็เดี๋ยวจะกลับมาทำจริงจังอีกครั้งนึงค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะอาจจะวิ่งเข้าสู่สายสุขภาพเพราะว่าเป็นพวกบ้าฟิตเนสค่ะส่วนงานอื่นก็รับนะคะในวงการบันเทิงค่ะฝากไว้กับตัวด้วยค่ะลูกสาวแม่ยังไงเฮ้ยเย้ยเย้ยเย้ยแต่สีมึงใส่หนูกดสัญญาแล้วหนูลองมาจัดวิทยุหน่อยไหมเรามาจัดรายการก่อนไหมถ้าเป็นรายการตลกไหวค่ะแต่ถ้ารายการจะบ้าอากาศเบาไหวเจ้านี่นี่บอกคนนั้นที่ใส่หน้ากากอนามัยนั่งเครียดอยู่เนี่ยนะเขาเป็นหัวหน้าพี่เองของงานเขาเลยได้เลยยังไงก็ฝากตัวนะคะเป็นนางร้ายนางเอกแสดงละครถ่ายแบบหรือเดินแบบหรือเป็นพิธีกรรายการตลกครบครันนะคะรักนี่นะคะฉันจองเธอปิดดิวโอเคเสร็จภารกิจแล้วหล่อนเข้ามาฉันไม่เคยจองไม่เคยจองชะนีไม่เคยจริงๆนี่แม่ก็เอา5คนเลยแม่มาทำพร้อมกันหมดเลยก็เป็นผู้หญิงสวยไปชอบแม่ตอบคำถามจังเลยอ่ะแล้วหล่อนมีแป้นยังจบวิศวะจะไปทำอะไรกับเขาก็ตอนแรกก็อยากทำวิศวะค่ะแต่ตอนนี้วงการบันเทิงก็ต้องมาแล้วค่ะเห็นไหมก็ต้องมาแล้วก็ต้องเข้าแล้วเนี่ยน้องหนึ่งนะหนูเนาะจบแล้วยังวิศวะอยู่ปี3จ้าเรียนที่ไหนลูกหนูเรียนมชค่ะวิศวะมชอ๋อนั่งอยู่ที่เชียงใหม่อีกปีนึงเออลูกสาวพี่ออเชียงใหม่ครับลูกสาวกับพี่หนุ่มนะเออนางเก่งเพราะนางตลกนะผิดยามากเลยก็ไปเรียนให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วมาคุยกันนะได้เลยค่ะแม่ห้ามทิ้งหนูนะคะแม่ห้ามทิ้งพวกหนูด้วยค่ะขอบคุณมิสซูซูวัตไทยแลนด์ทั้ง5ท่านครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเอาละครับนี่ทั้งหมดของแชร์พรุ่งนี้เรามาเร็วกันฮะ 20:20 วันนี้ไปกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ